สวัสดีนะคะวันนี้ไม่มีเพลงเปิดหรอกขี้เกียจเปิดเพลงไม่มีอารมณ์นะคะมันก็ต้องมีอารมณ์ใช่ไหมคะเปิดเพลงพอเราเห็นธุรกิจไทยเจ๊งอ่ะป้าตั้งหัวข้อนะคะทำไมคนไทยจึงโดนล้างสมองง่ายนะคะวันนี้ไม่มีอารมณ์จริงๆบอกตรงนะคะเดี๋ยวดูหน้าสิบอกแป๊บหนึ่งสิคะเห็นแล้วสงสารอ่ะมันสงสารมันหลายอย่างอ่ะมันเยอะพูดตรงๆนะคะก็มีทั้งคดีแชร์นะฮะแชร์แม่มณีมีมะนาวด้วยแล้วยิ่งมีเศรษฐกิจไทยที่บอกว่าคนไทยเลาะไอ้คนรวยจะรอดสงสัยจะไม่จริงซะละมั้งนะคะก็บอกแล้วที่ป้าเคยพูดว่าสภาพที่การจะเป็นรัฐล้มเหลวเนี่ยมึงเตรียมตัวกันไว้บ้างนะแล้วยิ่งกูเห็นประยุทธ์ไปหลอกเด็กในเมืองนอกโอ้ยไม่มีเงินมาหาลุงนะพ่อมึงตายสินะสวัสดีนะคะทุกๆคนแจ้งเตือนปุ๊บมาปั๊บถ้าเกิดว่าไม่แจ้งเตือนนะคะสมมติว่าถ้าไม่แจ้งเตือนอยากให้ทำกดออกก่อนหมายถึงว่าเราสมมติเรากดติดตามไว้เนี่ยก็ลองเลิกกดติดตามไม่กดติดตามแล้วก็กดใหม่แล้วก็กดกระดิ่งอีกรอบนึงนะคะโอ้ยนะคะคือจะฟังประยุทธ์ก่อนหรือว่าจะฟังความจริงก่อนถ้ากูเอาข่าวประยุทธ์ไปไว้ไหนแล้ววันนั้นเนี่ยอะเอางี้ก็แล้วกันเล่าค่ะป้าคิดว่าพวกคุณเนี่ยคงจะได้ฟังกันบ้างแล้วล่ะนะเดี๋ยวขอดูหน้าตัวเองแป๊บนะคะที่บอกว่าบอกกับเด็กๆในญี่ปุ่นว่ากลับมาถ้าไม่มีงานมาหาลุงคุยค่ะคนทั้งประเทศตอนนี้ตกงานกันน่ะฮะวิ่งไปหาใครคนยากคนจนวิ่งมาหามึงอ่ะมึงก็หนีเขาแจกเงิน 1,000 น่ะก็เหมือนว่าตอนนี้คนไทยร้องกระจองงองไงอ่ะแจกเงิน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 ป้าบอกแล้วนะว่าป้าดูทรงตั้งนานแล้วแม่งสภาพเวเนซุเอลาแล้วไปบอกกับเด็กไทยว่าเด็กไทยที่อยู่ญี่ปุ่นนะว่าเอ้ยถ้าไม่มีงานน่ะกลับมาเนี่ยเดี๋ยวลุงหางานให้คนไทยตอนเนี้ยเตรียมตัวตกงานอีก 5-6 แสนคนเด็กที่จบใหม่เตรียมตัวตกงานอีกเยอะแยะมากป้าบอกนะคะบอกกับทุกคนน่ะแล้วก็บอกอีพวกอีกปปส.อีนกฝีนรกด้วยนะเรื่องนี้มึงต้องมีส่วนรับผิดชอบนะมึงอย่ามาตีเนียนนะกูเรียกความชิบหายเรียกความจังไรเข้าประเทศแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกูไม่มีปัญหาป้ายังไม่ได้แชร์คลิปตัวเองเว้ยแป๊บนึงคงพูดไม่นานนะคะวันนี้บอกตรงๆแล้วว่าพอป้าไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยโดนล้างสมองง่ายโดนหลอกง่ายขบวนการวิธีคิดของคนไทยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเวลาพูดนะคนใช้คำว่าคนไทยส่วนใหญ่นะสวัสดีตอนเที่ยงใช่ไหมคะที่นี่ตอนนี้ก็6:20 นะคะ6 โมงเช้านะคะตอนนี้ยุโรปเวลาย้อนหลังไปอีก1 ชั่วโมงจากเดิมเนี่ยมันน่าจะเป็น7 โมงใช่ไหมคะตอนนี้ว่าจะตื่นตรงเวลาทำยาดองก็กบฏกดผิดกฎหมายแล้วคือยาดองเนี่ยเราก็ต้องดูนะคะเพราะว่าคนไทยบางทีแม่งก็เขาเรียกว่าอะไรวะเห็นแก่ได้อ่ะไปเอาแอลกอฮอล์มาผสมเงี้ยนะไม่ใช่เหล้าจริงอ่ะก็คือเขาไม่ให้ทำเหล้าจริงมันก็เลยมีการทำเหล้าปลอมเกิดขึ้นเหล้าจริงต้นทุนก็ไม่เยอะหรอกค่ะที่หมักข้าวแล้วก็กันแต่มันก็มีกรรมวิธีนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยยาดองที่ผิดกฎหมายนี่ก็เพราะว่าต้องเข้าใจนะว่ามีคนตายเกิดขึ้นและการที่คนตายเนี่ยไม่ใช่ตายจากยางโอ้ยกูร้อนยางของคางคกนะฮะแต่มันเป็นสารเขาเรียกเอนทานอลหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแต่ป้าเลือกภาษาชาวบ้านของป้าก็คือพวกแอลกอฮอล์นะฮะบอกตรงนะบางทีก็ไม่อยากจะดูข่าวไทยเท่าไหร่แต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะต้องดูนะสงสารแล้วนี่เป็นไงคะแชร์อีแม่มณีป้าบอกว่าคนในไลน์เนี่ยนะมันไม่ใช่มีแค่อีแชร์แม่มณีเจ้าเดียวนะมันยังมีไอ้บริษัทลิสโกอีกนะป้ากำลังติดตามอยู่
ก็คนพวกนี้บอกแล้วมันมีคำพูดคำจาเนี่ยสามารถสะกดจิตได้แล้วมันก็พาสะกดจิตหมู่แล้วก็ไปเอาคนอื่นมาสะกดจิตนะคะในไลน์มีเยอะนะคะแก๊งอีหนิงนี่ก็ใช่นะคะมันเป็นที่รวมมิจฉาชีพเลยแก๊งของอีหนิงดีควยนะคะหรือว่าอีป้าหนิงซิมาก่อนด่าเจ้าแล้วเรียกคนเข้ามาอ้ามาเนี่ยแก๊งนี้ก็เหมือนกันให้ระวังตัวนะคะป้าบอกซะก่อนให้ไปฟังเลยไม่ปกปิดให้ไปฟังเองนะคะช่องสมิธแหกนะคะ10หรือ9อะไรของมันก็ทั้ง10ทั้ง9ไปดูเลยนะป้าให้พวกคุณไปดูให้คุณฟังเองนะคุณจะได้เรียนรู้คนพวกนี้วันนี้เป็นไงอ่ะอีมะนาวพอมีชื่อเสียงขึ้นมาก็มาร่วมหัวกันตบทรัพย์ประชาชนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเรามาฟังเรื่องชะตากรรมของไทยนะคะเราต้องฟังไม่ฟังคุณฟังเพื่ออะไรอ่ะตอนนี้บ้านมันกำลังจะพังคุณจะได้หาทางหนีทีไล่ป้าพูดเองก็โอ้ยมึงเสือกอะไรเรื่องประเทศไทยถ้ามึงไม่ให้กูเสือกนะมึงก็ทำให้คนไทยที่ว่าเขาพูดภาษาเดียวกับกูเนี่ยอยู่ดีกินดีสิมีหลายตัวเลยนะอยากด่ากูแต่อ้างในหลวงกูด่าในหลวงเหรอกูไม่ได้ด่าในหลวงกูด่าพวกมึงกระแดอยากจะเป็นพระราชบุตรพระราชธิดาเสือกอาจเอื้อมอุ้ยพ่อกูโอ้ยนามสกุลเดียวกันหรือเปล่าเนาะอ่ะเดี๋ยวฟังข่าวนิดนึงข่าวนี้ขอบคุณ Overview นะคะอ้าวชิบหายแล้วเสียงหายนะครับคนไทยทุกวันนี้กลัวอะไรนะครับทุกคนกลัวเหมือนกันคือกลัวไม่มีงานทำนะครับหรือว่าถ้ามีงานทำก็ไม่มีใครคาดหวังจะมีเงินเดือนขึ้นแล้วนะครับไม่มีใครคาดหวังจะมีโบนัสแล้วเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้นะครับคือทุกคนคิดเหมือนกันหมดว่ามีงานทำก็บุญแล้วไม่คาดหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่คาดหวังว่าจะมีเงินเดือนไม่คาดหวังว่าจะได้เงินเดือนที่ดีนะครับไม่คาดหวังว่าจะได้โบนัสรัฐบาลทำให้เกิดบรรยากาศแบบนี้มาเป็นเวลานานแล้วณเวลานี้สัญญาณแบบนี้หนักหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อให้พลเอกประยุทธ์พยายามจะบอกทุกคนว่าตัวเองแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้นะครับแล้วก็บริหารเศรษฐกิจไทยได้ดีก็ตามนะครับแม้กระทั่งล่าสุดเองนะครับในเพจไทยคู่ฟ้าพลเอกประยุทธ์ถ่ายคลิปตัวเองไปที่ญี่ปุ่นนะครับเจอกับคนไทยที่ญี่ปุ่นนายมติของประเทศไทยก็ทำตัวเก๋ไก่นะครับบอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจไทยไม่มีปัญหาอะไรนะลูกๆหลานๆถ้าเกิดลูกๆหลานๆคนไหนกลัวกลับไปไม่มีงานทำเนี่ยไม่มีให้ไปหาลุงนะครับพลเอกประยุทธ์พูดที่ญี่ปุ่นนะครับว่าทุกคนไม่ต้องห่วงมีงานทำแน่ถ้าไม่มีให้ไปหาลุงนะครับผมกำลังจะบอกเด็กๆไทยที่ญี่ปุ่นว่าพอฟังพลเอกประยุทธ์พูดว่าไม่มีงานทำให้ไปหาลุงนี่อย่าเชื่อนะครับแล้วถ้ามีโอกาสมีปัญญาหางานทำที่ญี่ปุ่นได้อยู่ไปอย่ากลับมาเมืองไทยเพราะเศรษฐกิจไทยภายใต้ยุคซึ่งมีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่กำลังนั่งพูดอยู่ตอนนี้ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเต็มไปด้วยสัญญาณของความหนักหน่วงนะครับผมไม่พูดเรื่องเศรษฐกิจลากย่าว่าพังพินาศขนาดไหนคนจนเดือดร้อนขนาดไหนชาวนาทุกระทมขนาดไหนกรรมกรทุกระทมขนาดไหนคนหาเช้ากินข้ามทุกระทมขนาดไหนเพราะว่าเรื่องพวกนี้พูดมานานและนายกไม่เคยฟังแล้วนะครับแต่สิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่และเป็นสัญญาณของพังการพังทลายของเศรษฐกิจคือตลาดหุ้นไทยกำลังจะพังนะครับตลาดหุ้นไทยกำลังจะพังและสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัญญาณของการพังทลายของตลาดหุ้นไทยซึ่งคนจำนวนมากมองว่าเป็นบ่อนของคนรวยแต่ว่าณเวลานี้ภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์หัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่บอกว่าใครไม่มีงานให้กลับมาหาลุงตลาดหุ้นไทยเกิดภาวะวิกฤตตกต่ำกันทั้งกระดานนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วนั้นเฉพาะวันศุกร์วันเดียวตลาดหุ้นตกไป27 จุดสำหรับคนจำนวนมากถือว่าเป็นตัวเลขเยอะและเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนอกจากนั้นปรากฏว่าหุ้นใหญ่ๆ ในตลาดหุ้นนะครับโดยเฉพาะหุ้นธนาคารโดยเฉพาะหุ้นปูนซีเมนต์ไทยนะครับโดยเฉพาะหุ้นก่อสร้างหลายตัวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตกแบบมีราคาต่ำที่สุดในรอบ5ปีผมยกตัวอย่างหุ้นซึ่งเป็นหุ้นใหญ่ของประเทศไทยนะครับหุ้นใหญ่ของประเทศไทยคือหุ้นกลุ่มธนาคารหุ้นกลุ่มสื่อสารและหุ้นพลังงานธนาคารไทยหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยคือกสิกรไทยนะครับราคาล่าสุดอยู่ที่138 บาทจากต้นปีติดลบไปแล้ว 25% แปลว่าถ้าใครซื้อหุ้นกสิกรไทยณวันที่2มกราคมณเวลานี้เงินของคุณจะหายไป1ใน4นะครับนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำกับประเทศไทยซื้อหุ้นธนาคารกสิกรไทยนะครับ
เมื่อต้นปีตอนนี้มูลค่าหุ้นถูกลงไป1ใน4ลบไป 25% และราคาหุ้นตอนนี้ติดลบ 45% เมื่อเทียบกับราคาสูงสุดที่เคยมีในรอบ5ปีนะครับไทยพาณิชย์เป็นธนาคารใหญ่นะครับราคาหุ้นตอนนี้อยู่ที่ 108.5 นะครับติดลบไปจากต้นปีแล้ว 19% นะครับหุ้นลงมาชอการช่างอิตาเลียนไทยมีปัญหาคล้ายๆกันหมดบำรุงราษฎร์หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลซึ่งควรจะเป็นหุ้นปลอดภัยราคาณปัจจุบันติดลบจากสิ้นปีไปแล้ว 40% นะครับใครเคยซื้อหุ้นบำรุงราษฎร์สมมติซื้อต้นปี100บาทตอนนี้ราคาหุ้นเหลือ60บาทจะไม่ตายตอนนี้แล้วจะตายตอนไหนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นปัญหาแล้วไม่ใช่เป็นปัญหาจากการเกิดปั่นหุ้นไม่ใช่เป็นปัญหาจากการมีไอ้โม่งมีมือที่มองไม่เห็นนะครับแต่เป็นปัญหาที่วิกฤตหนักหน่วงเพราะว่าตอนนี้หุ้นธนาคารไทยเกิดภาวะที่ราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีนะครับราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีคืออะไรนะครับคือการที่ณเวลานี้ราคาหุ้นต่ำกว่าความเป็นจริงไปแล้วต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นเนี่ยต่ำมานานแล้วแต่ต่ำกว่าความเป็นจริงไปแล้วแปลว่าหลังจากนี้โอกาสที่ธนาคารจะเกิดวิกฤตเนี่ยเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากเชื่อนะครับตลาดหุ้นไทยตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่โซนมีโอกาสจะลงไปสู่ 1,500 นะครับ1,500 เป็นสิ่งที่ทำให้ผมจำได้ว่าตอนปีที่แล้วนะครับมีคนคนหนึ่งซึ่งเขาเคยเป็นรองนายกของประเทศไทยและเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับตอนนี้เขาก็ยังเป็นรองนายกอยู่นะครับเคยพูดไว้แบบนี้ว่าหุ้นไทยมีโอกาสจะเติบโตไปถึง 1,900 จุดนะครับคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ในเวลาที่ยังเป็นรองนายกอยู่นั้นปีที่แล้วเคยโฆษณาชวนเชื่อกับคนไทยว่าหุ้นไทยมีโอกาสจะอยู่ที่ 1,900 จุดและตอนนั้นคุณสมคิดโม้ขนาดบอกว่าดูฝีมือการทำงานของรัฐบาลดูตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆดูนโยบายรัฐแล้วหุ้นไทยมันไป 1,900 จุดแน่ๆมันไม่มีทางจบแค่ 1,800 จุดแต่1ปีหลังจากที่คุณสมคิดขายฝันโฆษณาชวนเชื่อหุ้นไทยณเวลานี้อยู่ที่ประมาณ 1,600 และมันกำลังจะไปอยู่ 1,500 เพราะฉะนั้นความล่มสลายของเศรษฐกิจไทยนะครับความล่มสลายของธนาคารปัญหาของภาคธนาคารซึ่งหลายคนกังวลว่ากำลังจะเกิดวิกฤตครั้งใหญ่ได้ทำให้เกิดความถดถอยอย่างรุนแรงของตลาดหุ้นไทยเป็นปรากฏการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาที่สัญญาณตัวเลขส่งออกทั้งหมดไม่ดีนะครับแล้วก็สถาบันการเงินขนาดใหญ่ของไทยเองหรือว่าสถาบันการเงินระดับโลกเองแห่กันปรับลด GDP ของประเทศไทยหมดแล้วนั่นคือฝันร้ายทางเศรษฐกิจที่กำลังมาเยือนคนไทยทั้งประเทศนะครับเราไม่ต้องพูดถึงคนไร้ญาติซึ่งบอบช้ำกันมานานเป็นเวลา5ปีจนกระทั่งได้ชิมช็อปใช้ 1,000 บาทก็ดีใจกันนะครับไม่ต้องพูดถึงคนหาเช้ากินค่ำไม่ต้องพูดถึงคนขายของตามตลาดไม่ต้องพูดถึงคนขับแท็กซี่ซึ่งทุกวันนี้แค่จะมีเงินมาพอค่าเช่าวันละ650นั้นก็ดีใจเหลือเกินแล้วแต่ณเวลานี้ปัญหาเศรษฐกิจมันลามไปถึงคนมีเงินมันลามไปถึงภาคธนาคารมันลามไปถึงตลาดหุ้นซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นบ่อนของคนรวยนั้นซื้อหุ้นตอนต้นปีตอนนี้เงินหายไป 25% แล้วบางตัวหายไป 40% แล้วนี่หรือคือสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจดีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่หรือคือสิ่งที่พลังประชารัฐบอกว่าชิมช็อปใช้ทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นขึ้นตัวเลขทั้งหมดไม่มีอะไรบอกว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นขึ้นมีแต่ตัวเลขที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญหายนะและเป็นหายนะซึ่งไม่ได้จำกัดแค่ชนชั้นรากหญ้าเป็นหายนะซึ่งครอบคุมไปถึงตลาดหุ้นเป็นหายนะซึ่งครอบคุมไปถึงตระกูลใหญ่ๆหรือคนร่ำรวยซึ่งเป็นเจ้าของธนาคารและธุรกิจรายใหญ่ๆของประเทศไทยทุกคนเงินหายหมดในรอบ1ปีจากการบริหารงานของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับมาพบกับผมศิโรจน์ คานไพบูลย์ได้ใหม่โอวิวทางเป็นไงคะก็บอกแล้วไงคะว่าการเมืองเป็นเรื่องของปากท้องเป็นเรื่องฐานะเป็นเรื่องของอนาคตของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่ว่าเลือกตั้งแล้วจะจบไม่ใช่ว่าเลือกตั้งแล้วเราจะได้ประชาธิปไตยคำว่าประชาธิปไตยประชาชนจะต้องเป็นใหญ่ประชาชนจะต้องรวยไม่ใช่ไอ้เหี้ยแม่งหัวควยคสช.ยังอยู่แล้วเป็นไงคะเนี่ยที่ป้าบอกว่าโดนล้างสมองง่ายอะวันที่ออกมาเป่านกหวีดไล่นายกปูบอกว่าจะได้ราคายางจุดประเด็นจากราคายางนะคะจุดประเด็นจากราคายางว่าจะได้ยาง120บาทนะคะบอกได้นะว่าถ้าเกิดเราได้อีปูไปเนาะเราจะได้ราคายาง120บาทกูใช้คำว่ามันร้างสมองมึงแต่มึงก็ยอมให้เขาร้างสมองมันไม่ใช่เรื่องเดียวนะมันหลายเรื่องมึงยังเกลียดทักษิณอยู่เลยทั้งที่ทักษิณนะให้มึง120บาทเนาะกูบอกนะใครก็ช่างนี่ที่ทำการค้าแล้วทำให้ประชาชนนี่เงินฟูในกระเป๋านะกูเอาหมด
กูไม่เลือกคนนะกูเลือกงานแต่มึงเห็นไหมล่ะมันมีอำนาจมาตั้งนานแล้วพวกมึงมีไหมอะตอนนี้นะไม่ใช่ตายแค่พวกเราชาวคนลากย่าถึงชนชั้นกลางคนรวยก็ตายตายตายแน่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 อะจากที่คลิปกูออกมาเมื่อหลายปีก่อนที่กูบอกว่าเป็นไงล่ะดีใจด้วยนะไรอีปูสำเร็จนะราคาอีปูไปอะราคายางไปอะพวกมึงไม่เข้าใจอะไม่มีวันเข้าใจอ่ะอีถล่มด่ากู 3-4 ล้านวิวกูแคร์เหรอกูอยากให้พวกมึงได้รับรู้ว่าสิ่งที่กูพูดมาเมื่ออดีตหลายปีอ่ะมันเป็นเรื่องจริงไหมทำไมกูรู้เรื่องอ่ะกูป.4 ทำไมกูรู้เรื่องใครก็ล้างสมองกูไม่ได้ทำไมพวกมึงไม่รู้เรื่องพอจุดประเด็นนะเอาจากใต้ออกมาได้นะแต่นี่ก็มาดึงไอ้พวกนี้ไงมาดึงพวกดารอกดารานี่เนาะอีพวกดาราหลายตัวที่คาบนกหวีดออกมานะกูจะจดจำหน้ามึงไว้ทุกคนนะเพราะอย่าลืมว่าหน้ามึงมีภาษีทางสังคมอะเพราะมึงมีภาษีทางสังคมอะมึงทำอะไรคนเขาก็เชื่อแต่เรียกไงมึงมันโง่ไงนะถึงบอกว่าวิธีคิดของคนไทยกูไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมันถึงล้างสมองง่ายเราไม่ได้ถูกสอนให้คิดมาตั้งแต่เด็กๆนะกูเข้ากูรู้ดีเลยเรื่องเนี้ยนะอีปารีนาลั่นแบรนด์สินค้าไทยก็ไม่แคร์ก็มันจะไปแคร์ได้ยังไงมันอยู่ไกลประยุทธ์ความผิดพลาดของประยุทธ์ทั้งนั้นเลยไปเสือกรับปากเขาว่าจะซื้อเครื่องในหมูเครื่องในหมูนะมันขยะอาหารสัตว์เขายังไม่เอาไปทำเลยเขากลัวสัตว์มันเป็นโรคเป็นภัยแต่เขาจะมาให้คนไทยเด็กมานะแล้วก็มีไอ้ชะนีโหนอยู่ตัวไอ้นี่นะกลัวมังโหนทุกดอกนะก็คือใครรู้ป่ะไอ้แอดคาราบาวนะโหนประชาธิปไตยโหนทุกอย่างใครชนะกูโหนคว้างนั้นน่ะไอ้เหี้ยเนี่ยสมัยก่อนนะร้องเพลงประชาธิปไตยทิปไตยเห็นหน้าตาเป็นยังไงใช่เลยเห็นแล้วนั่นไงบัลเล่เลยลูบัลเล่กูก็จำไม่ได้ละเพลงแต่กูจำได้เดี๋ยวถ้ามึงอย่ามาวนเวียนเรื่องหนังหน้าคนอื่นในขณะที่กูพูดถึงเรื่องปากท้องและเรื่องหุ้นนะเดี๋ยวมึงจะหยุดมึงพักไปมึงเข้ามุมไป5นาทีไปให้กูพูดเสร็จแล้วมึงมานะ5นาทีพอมึงอะนะ5นาทีหลบไปก่อนกูขอพูดถึงเรื่องหุ้นก่อนนะคุณเห็นไหมคะว่าคนรวยเกิดอะไรขึ้นกับคนรวยเพราะคนเขาบอกว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นแล้วคนจนที่เขาเล่นหุ้นเนี่ยนะคะเขาก็หวังกำไรแต่เป็นไงคะหุ้นที่ปลอดภัยที่สุดก็คือหุ้นของบำรุงราษฎร์นะของโรงพยาบาลเป็นไงคะจากร้อยหนึ่งเหลือ40บาทหายไป40อะกับครึ่งนึงอะเหมือนมึงลงแสนนึงอะมึงเหลือ60,000อะแล้วมึงถ้ามึงลงไปหลายล้านแล้วคนรวยมันลงหลายล้านหุ้นตั้งหลายตัวที่ตกเน้นมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นสัญญาณบอกแล้วว่าประเทศไทยจะกลายเป็นรัฐที่ล่มสลายเหมือนเวเนซุเอลล่าเจ้าพ่อบ่อน้ำมันแต่ประชาชนยากจนใช้วิธีเดียวกันเลยเขาเอาเงินมาแจกเหมือนกันเลยกูบอกแล้วเหมือนกันมากไม่มีผิดแต่อีพวกดาราตอเหลนะหรืออีพวกนักการเมืองบางตัวนะที่มาอมนกหวีดแล้วก็ออกมาเป่าอ่ะมันเฉยนะมึงดูอีปารีนาใครจะบงจะแบนกูมึงเล่นกับใครไม่เล่นนะมึงไปเล่นกับไอ้เหี้ยพวกเขาเรียกว่าอะไรเขี้ยวลากดินแล้วมึงส่งไอ้เด็กปัญญาอ่อนอย่างไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาไปเจรจากับเขาเนี่ยนะนักธุรกิจมันต้องเจอนักธุรกิจมึงรู้ไหมทำไมอเมริกาเขาเลือกนักธุรกิจปากหมาอย่างไอ้ทัมมาเป็นนายกอ่ะไปประธานาธิบดีอ่ะเพราะเขารู้ไงมันจะหาประโยชน์เข้าประเทศได้แต่ยังไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาหาหุ้นควยอะไรได้บ้างอ่ะมีแต่ใช้เงินมีแต่จ่ายเงินมีแต่สร้างวาทกรรมตามที่คนเขาบอกมันให้ไปหลอกประชาชนประชาชนก็เชื่อไม่ว่ามันจะพูดอะไรไอ้สมคิดพูดเคี้ยอะไรก็เชื่อกูถึงบอกว่าสังคมไทยเนี่ยโดนล้างสมองง่ายกูไม่ไปโทษชาวลากหญ้าหรือว่าอะไรที่โดนโกงแชร์ตอนนี้อยู่นะก
ูไม่ชื่อกูไม่ไปว่านะกูว่าพวกมึงชนชั้นบนชนชั้นกลางพวกดาหลอกดารานี่แหละมึงอย่าลืมนะการกระทำของมึงเมื่อในอดีตเนี่ยมันจะเป็นตาบาปไปตระกูลโคตรพวกโคตรแม่มึงในอนาคตให้ลูกหลานมึงรู้เลยว่ามึงอ่ะเป็นสาวกนกหวีดที่ทำให้ประเทศไทยชิบหายป้าบอกซะก่อนนะคะว่าเรามีทรัพยากรธรรมชาติมากมายเลยนะมีบ่อน้ำมันมีเหมืองทองคำกูพูดมานานแล้วนะเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งพูดกูสงสัยตั้งแต่ตอนที่ว่ากูใช้น้ำมันถูกๆในดูไบกูใช้รถหรูแต่ราคามันไม่เขาเรียกว่าอะไรราคาไม่แพงมากมันก็ไม่มีใครเลี่ยงภาษีก็กินอยู่แล้วอะแต่นิดๆหน่อยๆแต่ประเทศไทยเป็นไงกูขี้เกียจพูดเรื่องนี้เดี๋ยวกูไปเข้าไปด่าอีหนิงปฏิตาอีกนะเพราะว่าไอ้พวกคนรวยๆมันมีหลายแบบแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเรื่องเนี้ยนะว่าพวกมึงเนี่ยที่นั่งฟังกูอะนะจะทำยังไงต่อนะพวกสื่อสารมวลชนต่างๆนะมึงก็เตรียมตัวเถอะแต่ถ้าใครฉลาดนะก็มาทำ YouTube นะพอทำ YouTube เสร็จเนี่ยคุณก็ได้เงินตรงจาก Google แต่ก็อีกนะถ้าสินค้านะแม่งไปไม่ได้อะก็ไม่มีขายโฆษณาให้ Google คนขายโฆษณาก็ไม่มีปัญญาจ่ายที่จำนวนวิวที่มันขึ้นสูงๆกระทบหมดนะกูบอกแค่นี้กระทบหมดนะเอานี่กูพูดเนี่ยตั้งแต่สมัยยางจะแตะ50บาทนั้นน่ะเป็นไงอีปูไปราคายางไปแล้วเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยได้คุยอะไรอ่ะนะมันก็อยู่เหมือนเดิมตอนแรกกูก็บอกเอ้ยเดี๋ยวแค่ม.44ออกไปก่อนเว้ยแล้วเดี๋ยวค่อยประชาชนจะได้เถียงมันได้แต่ก็ยังเถียงไม่ได้อ่ะมันก็พ.ร.บ.คอมมาเล่นส.ส.ที่เราเลือกไปอย่างเพื่อไทยคนฝ่ายประชาธิปไตยอ่ะแล้วก็ธนาธรเป็นไงล่ะโดนกำจัดอ่ะฮะโดนซื้ออ่ะกูบอกแล้วระบอบนี้มันมีตังค์เยอะนะงบลับมันมีเยอะในลงในไลน์ก็ยังมีการซื้อกันเลยนะกูก็เคยโดนซื้อตัวแต่กูไม่ขายใครเพราะกูถือว่ากูเกิดมาครั้งนึงเนี่ยถ้ากูเป็น30ล้านสำหรับกูพอตายไปกูก็เอาไปไม่ได้แล้วกูกินข้าว3มื้อกูไม่ได้กินเยอะกว่านี้กูไม่ได้เวลากูได้เงินเยอะกว่าคนอื่นแล้วกูกินหลายมื้อนะแม่งจะมาพบกูที่เนี่ยเพราะอะไรวะทำไมอ่ะเขาพวกทรงกูเนี่ยพูดให้ประชาชนงะเชื่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเอากูไปล้างสมองประชาชนอ่ะเอาง่ายๆเหอะนะกูไม่เอาความจริงมาพูดกับพวกมึงดีกว่านะกูมีโอกาสเยอะแยะแต่กูไม่เอาแต่เขาก็มาซ้อนซื้อไอ้พวกอยู่ในไลน์อ่ะที่พูดจาหล่อๆเสียงหล่อเสียงสวยกันเนี่ยพวกมึงไม่เคยเห็นหน้าว่ามันหน้าเฮงซวยขนาดไหนเนี่ยมาหลอกมาล้างสมองคนไทยสารพัดที่มันจะทำอ่ะวันนี้ก็เห็นแล้วนะว่าเศรษฐกิจประเทศชาติไปยังไงมันไม่ใช่แค่ว่าพวกคนยากจนตายแล้วล่ะตอนเนี้ยค่าเงินบาทที่โคตรพ่อโคตรแม่แข็งที่สุดคำว่าค่าเงินบาทแข็งไม่ใช่เรื่องดีนะจ๊ะทั้งส่งออกทั้งนำเข้านะมันกระทบหมดกระทบนำการท่องเที่ยวกระทบการกระทบทุกอย่างเลยอ่ะมึงต้องไปตามตลาดโลกอ่ะแต่นี่ไม่ใช่มึงปล่อยให้มันแข็งคือมันไม่มีปัญญาทำมึงจะเอาอะไรกับทหารที่ถือปืนไปโบกตึกนะเอาหัวปักดินเล่นนะฮะถ้าเกิดทหารแม่งแน่จริงอ่ะทำไมสวีเดนไม่มีทหารเป็นแสนวะเขามีหลักหมื่นอยู่นี่จะเหลือหลักพันแล้วเหลือไว้แค่แบบมึงมาทำงานให้กูนะสร้างเรือดำน้ำขายสร้างเฮลิคอปเตอร์ขายสร้างเครื่องบินขายสร้างโน่นนี่นี่มึงนั่นที่มึงสร้างอย่างเดียวแต่ประเทศไทยเนี่ยมีทหารไว้แม่งยึดอำนาจอย่างเดียวมึงไม่เคยมันไปสู้กับใครนอกจากสู้กับประชาชนยึดอำนาจกี่สิบครั้งเนี่ยมึงดูสิจะ20ครั้งเนี่ยยึดอำนาจมากที่สุดในโลกด้วยฝีมือทหารแล้วตอนนั้นไปไงล่ะไปฮาวายไอ้อ้วนอเมริกาจัด GSP ให้กะลาแลนเกือบ60รายการเป็นไงจ๊ะไอ้ประยุทธ์กูบอกมึงเล่นกับใครไม่เล่นนะมึงเล่นกับไอ้พวกนี้นะต้องนักธุรกิจที่ทันมันเท่านั้นนะ
มึงไม่ทันมันอ่ะมึงมีทางเดียวอ่ะก็เป็นเหยื่อมันอ่ะไปไงล่ะไปสั่งของมันไปสั่งไอ้ฐานหินของมันพอพวกมันได้ตังค์พวกมึงแล้ว มันก็เปลี่ยนไปถ้ามึงไม่มีหลักฐานโน่นนี่นั่นกูแบบลุงตู่ไม่แคร์ลุงตู่จะขึ้นภาษีฮาร์ลี่เดวิด 100,000มันโง่หรือฉลาดนะดูเอานะเอ้ยกูจะแกล้งอเมริกาไม่ให้สินค้าอเมริกาขึ้นใครขับเอฮาร์เลย์กูจะขึ้นราคาฮาร์เลย์อันแน่เออมันก็เอากับประชาชนอีกใครหับขับอยู่เดิมๆมันเอาภาษีที่มึงอ่ะมันก็ไม่ได้ไปทำอะไรเขาได้มันก็ทำคนในประเทศไทยอ่ะที่ใช้สินค้าอเมริกันเฮ้ยป้าก็นะตื่นเถอะค่ะคนไทยคิดเองกันบ้างนะแล้วดูเศรษฐกิจโลกตื่นกันบ้างเถอะค่ะเห็นแล้วก็บางทีก็คนก็ดูเยอะนะวันนี้นะสงสัยไม่ไปทับเส้นของสถานีช่องอื่นนะคะวันนี้ป้าก็มีเรื่องจะพูดกับสังคมเหมือนกันนะป้าบอกแล้วว่าป้าก็จะป้ากำลังคือป้าไม่ได้สงสัยแล้วนะคะเพราะว่าในขณะที่ป้าเรียนในเมืองนอกป้าไม่สงสัยวิธีคิดของคนไทยทำไมพวกเราโดนล้างสมองง่ายวันนี้มันมีคดีแชร์อีแม่มณีนะก็ไปเขาเรียกว่าอะไรไงสื่อนี่ก็เป็นตัวช่วยให้นางนี่เป็นไฮโซคำว่าเป็นไฮโซของเมืองนอกนะมึงจะต้องเขาไม่ใช่เศรษฐีใหม่ด้วยต่อให้มึงร่ำรวยนะแต่มึงจะไม่ใช่ไฮโซซอมึงต้องเป็นแบบเป็นนักสู้จริงๆอ่ะไม่ใช่ว่ามึงมีเงินนิดหน่อยมึงไปขายฝันให้คนแล้วมึงก็ได้เงินนั้นมาแล้วมึงเอาเงินนั้นอ่ะไปซื้อชื่อเสียงเพิ่มก็โดยการเอาเงินไปซื้อกับสื่อนะแล้วก็ซื้อผู้ดอลลอกดาราออกมาออกงานแล้วก็ไปตบทรัพย์ประชาชนต่ออีพวกสื่อสารเลวพวกนี้นะที่เห็นแก่ได้อีพวกหมาหิวที่ไม่เคยศึกษาอะไรอ่ะกูไม่ถือว่ามันต้มสื่อกูซื้อว่าสื่อนะเห็นแก่ตัวที่รับเงินของอีแม่มณีเพื่อชุบตัวมันให้เป็นไฮโซอีไฮโซจอมปลอมตบทรัพย์ประชาชนแล้วยังมีอีมะนาวอีกนะเห็นไหมพอมีชื่อเสียงขึ้นมาพอมีชื่อเสียงคนรู้จักคนไทยนี่แม่งแบบกูนึกถึงไอ้แว่นว่ะเวลาไอ้แว่นมันด่าคนไทยเวลามันโมโหไงมันไม่มีวิธีคิดว่ากูจะต้องด่าวิธีด่าอย่างเงี้ยกูด่าเนี่ยคนไทยแม่งอย่างนั้นอย่างงี้อย่างเงี้ยกูอยากจะด่ารวมเลยว่ะกูอยากจะยืมคือคุณไม่มีวิธีโอ้ยพูดแล้วแม่งอะคือเราไม่ถูกสอนให้มีวิธีคิดว่าอะไรที่มันเป็นไปแบบว่าคำพูดแม่งก็ปั้นยากว่ะบางทีกูก็กลัวกระทบใจพวกที่มันสูญเสียนะแต่กูก็บอกว่าอะไรที่มันได้เวอร์วังอลังการอ่ะมึงต้องเชื่อดิมันไม่มีอะไรได้ง่ายขนาดนั้นหรอกของถูกไม่มีของถูกไม่ดีของฟรีไม่มีในโลกและอีพวกแม่ทีมทั้งหลายนะฝากเดี๋ยวถ้ามันเป็นคดีใหญ่ขึ้นมาจับมันด้วยอีดอกทองพวกเนี้ยพอเสร็จแล้วเนี่ยหนูเป็นผู้เสียหายกูเห็นอีเดี๋ยวก่อนขอสักดอกนึงอีเหี้ยเนี่ยเดี๋ยวขอสักดอกนึงกูช่องไหนวะตอนนี้นะคะป้าขอประกาศเป็นพันธมิตรกับทุกช่องนะคะที่เกลียดพวกหาแดกนะคะพวกเอาเปรียบคนอื่นนะคะพวกตบทรัพย์ชาวบ้านนะคะกูขอประกาศเป็นเพื่อนทุกคนเลยค่ะเป็นปากเป็นเสียงแทนคนที่เขาไม่มีปากไม่มีเสียงอ่ะตอนนี้มีช่องของคุณเคนโดนะคะแล้วก็ TNN ช่อง16นะคะแชร์บุญประกาศ9อย่าไปสนใจเงินอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ป้าก็ฟังข่าวคนเดียวเนี่ยก็ฟังคุณต้องสนใจนิดนึงนะถามว่าทำไมอ่ะเฮ้ยกูไม่ได้เล่นกูไม่สนใจคุณต้องสนใจนิดนึงป้าอยากให้พวกคุณสนใจเพราะคุณจะได้รู้วิธีคิดของไอ้พวกมิจฉาชีพพวกนี้คุณรู้ป่ะคะว่าป้าเดินโดนมากับตัวเลยนะโดนมาใกล้ตัวเลยเราไม่รู้ไงตอนแรกอุ้ยมาดีเดี๋ยวพูดจาดีล่ะก็ชื่ออีโอนะคะชื่อในไลน์ก็อีฮองเฮาโอจิตตภาเนี่ยผัวมันก็ระดมทุนตบทรัพย์ชาวบ้านแบบเดียวกันเลยรวยด้วยเงินชาวบ้าน
นะแต่กูก็ไม่เห็นไอ้ผู้เหี้ยนี้ติดคุกสักหลายก่อนหน้านี้ก็เป็นไงเป็นหลายสิบล้านตอนนี้70,000กว่าล้านอะเป็นหมื่นล้านอะเฉพาะอีมานาวรายเดียว70กว่าล้านอะ71ล้านอะเขาว่าเป็น100ล้านอะอีมานาวที่มันเป็นไอ้นั่นไงเขาเรียกว่าอะไรวะเจ้าสาวเรือล่มอะเจ้าบ่าวเทอะถ้าใครจำได้น่ะไอ้เหี้ยนี่ยังไม่ทันคือพอมีชื่อเสียงปุ๊บตบทรัพย์ประชาชนทันทีก็เหมือนตอนที่ป้าตอนนั้นที่ป้าดังๆอยู่นะไอ้เหี้ยไอ้เฮงซวยเขาก็มาเกาะป้าโอ๊ยกูจะด่าอีเพนยังงั้นอย่างงี้โอ๊ยมันได้ไปคุ้มนะมันได้ไปคุ้มนะพอหลังจากที่มันดังปุ๊บมันก็ไปหลอกเงินพวกคุณนั่นแหละหึที่เกียรติกูอ่ะมันก็ไปหลอกเงินคุณขายกระเป๋าปลอมให้พวกคุณหลอกให้คนทำบุญคนพวกนี้มันจะพัฒนาจากเล็กๆตรงนี้นะกว่ามันจะเติบโตเป็นอีแม่มณีหรือเป็นแชร์มณีมันหลอกคนมาตลอดชีวิตมันนั่นแหละหลอกจนโตอ่ะจนอ้วนอ่ะจนมีพละกำลังอ่ะแล้วก็มาดึงพวกคนดังๆอย่างพวกทรงพวกสื่อพวกดาหลอกดารานี่พอเห็นคนรวยเข้ามาก็กระดิกเฮ้ยถ่ายรูปไม่เป็นไรค่ะเขาเป็นไฮโซมาเขาขับซุปเปอร์คาร์มามึงไม่รู้ระเบื้องหลังนี่เขาทำอะไรพวกมึงน่ะมันมีส่วนเป็นคนบาปด้วยนะกูจะพูดให้ฟังแม่งประชาชนก็เหมือนกันที่ไปหลงขลมเขาเนี่ยต้องยอมรับว่าโง่และก็อย่ายอมพวกมันออกมาช่วยกันแจ้งความ70,000กว่าล้านมี20ลายเหรอฮะที่ออกมาแจ้งความเนี่ยออกมาแจ้งทุกคน10บาทก็ออกมาแจ้งช่วยๆกันอย่าคิดว่าเสียเวลาคุณต้องทำให้เป็นแบบอย่างและอีแม่เขาเรียกว่าอะไรวะคือมันปัดให้อีมณีคนเดียวอีมะนาวไม่โดนอีมะนาวบอกตังหนูก็จะไปยากอะไรก็ไปเช็ครายรับรายจ่ายมันสิตำรวจเศรษฐกิจอะมึงไม่รอดหรอกอย่าเอาพวกนี้เป็น พยานถ้าเอาอีพวกนี้เป็นพยานมันก็เปลี่ยนวงอย่างที่ฟังคุณเคนโดเขียนให้ดูมันเหมือนไอ้เขาเรียกอะไรวะคือเมื่อก่อนเนี่ยป้าขายตรงนะฮะจากบริษัทหนึ่งแล้วแต่บริษัทนั้นก็ถือว่าเชื่อถือได้นะอยู่นี่เขาก็ยังอยู่แต่แม่งได้ตังค์ยากโอ้ยแผนการตลาดนี่แม่งสุดยอดนี่คุณชวนคนเท่าเน้นคุณจะได้เท่านี้ 3% คุณจะชวนเท่านี้โอ้ยสุดยอดกูเหนื่อยชิบหายเลยมึงเชื่อป่ะกูลงทุนนะกูได้กำไรไม่คุ้มอ่ะคือลงทุนนี่เราต้องไปหาเราก็ต้องเที่ยวไล่เที่ยวคือมันใช้วิธีเดียวกันอย่างเงี้ยแต่เอาเงินไปล่อโอ้โหบอกว่าลงทุน1,000ได้900ในเดือนหน้า950เป็นไงคือไอ้ตรงเนี้ยเอามาล่อไงเอามาล่อก่อนเดี๋ยวพวกมึงลงทุนไป10,000พวกมึงได้คืนเพราะเดี๋ยวมึงก็ต้องมาลงเป็นแสนใช่ไหมความโลภของคนเนี่ยถูกไหมก็ถึงบอกว่าประสบการณ์กูก็มีนะมาก่อนออกเงินกู้โอ้ยอีนี่เหรอให้ทีละพันเนี่ยคืนตลอดเขาก็จะคืน 2-3 ครั้งแรกเที่ยวหน้าเริ่มความเขาเรียกว่าเริ่มเพิ่มเลเวอร์ไงเพิ่มไปนิดพอยืมเราเยอะๆปุ๊บหนีเลยเท่ากับที่ผ่านมากูไม่เคยได้ดอกมึงแถมกูขาดทุนด้วยนี่แหละมันสร้างความไว้วางใจก่อนไงสร้างแบบความที่กูโดนมาในไลน์นี่กูก็โดนมาในสื่อโซเชียลนี่กูก็โดนมานะคือก็จริงๆแล้วกูก็ใช้คำว่าแม่งจะโหนกูด้วยแล้วก็จะกะตบทรัพย์กูด้วยอะไรเงี้ยแต่เผอิญว่ากูนี่เป็นคนไม่ค่อยชอบออกไปมันไกลที่ส่งตังค์อะไกลจริงๆมึงจะไปส่งเวสเทิร์นค่าส่งเวสเทิร์นทีนึงเนี่ยก็ 2-3,000 ประมาณนั้นอะกูก็นะแล้วก็ค่าเงินก็ลดแล้วก็แถมเงินบาทแข็งเนี่ยประมาณนั้นอะเอ้ยนะเออกูเป็นหนี้โอจิตอาภานะมันให้กูยืมแบบนั่นอะนะ1,000ไปให้แม่ไอ้ฟ้าเนี่ยแล้วไอ้ฟ้ามันตอนนี้มันมีเงินมีทองมันก็จะใช้คืนให้คือกูไม่ส่งอยู่แล้วล่ะกูบอกได้เลยนะถ้าไม่ถึง10,000กูไม่ส่งกูไม่ส่งแต่ก็ไม่แน่แหละเดี๋ยวกูจะฝากคนเข้าไปตอนนี้กูมีน้องคนนึงเขาค้าขายอยู่เนี่ยเขาจะเข้าเมืองไทยอยู่บ่อยๆเดี๋ยวกูจะฝากให้เขาส่งให้กูให้ตังค์เขาเดี๋ยวกูจะนัดเจอกับเขาฝากไปให้มึงสักหน่อยนะคนพวกนี้แม่งมาอ่อยเหยื่อทั้งนั้นแหละจริงๆแล้วมาตบทรัพย์คนมันยังมีไอ้บริษัทริสโกด้วยนะป้าบอกว่ากูเองก็โดนหลอกมานะไม่ใช่ไม่โดนแล้วก็โดนคน
คนไทยนี่แม่งหลอกคนไทยเก่งๆนี่ไงไทยเมืองพุทธไงมึงหืมหลอกกันเองตบทรัพย์กันเองนี่ละมึงในเมืองนอกมีไหมแบบเนี้ยไม่มีแล้วกูบอกมึงนะกูเตือนทุกๆคนนะเวลาป้าพูดมึงเวเนซุเอลาหลังคาบ้านนะหลังคาบ้านสวยมากคุณวัดพาเวทีสัญชาติไทยไปโชว์เห็นว่าเวนาจะได้กลับมาให้เป็นเหมือนเดิมยากยากป้าบอกเลยว่ายากเหมือนเราขาดทุนนะกว่าเราจะตั้งตัวได้ยากคือวาทกรรมอ่ะเขาทำยังไงก็ได้นะคะอย่างที่คุณพูดถึงว่าคุณวัฒน์เนี่ยเขาก็พยายามพูดในสิ่งที่มันดีๆไงป้าบอกนะคะเหมือนกับคุณอ่ะขาดทุนทั้งครั้งนึงอ่ะแล้วคุณจะให้มันฟื้นเลยอ่ะฟื้นได้ค่ะแต่ใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะคุณดูเอาประเทศไทยก็แล้วกันว่าอีกกี่ปีถึงจะฟื้นน่ะนักลงทุนถอนไปหมดเลยโรงงานเขาย้ายไปอยู่ฐานผลิตที่อื่นหมดเลยอ่ะกว่าคุณจะสร้างความเชื่อมั่นอ่ะอีกนานไหมอ่ะถึงบอกว่าคุณวัฒน์เขาก็พูดนั่นแหละเขาพูดเพื่อจะให้คนเนี่ยนะยังมีความเชื่อมั่นกับเวทีการประกวดนั่นก็คืองานของเขาเราไม่ว่าแต่ความเป็นไปได้เห็นไหมถึงว่าคุณต้องมีวิธีคิดไม่ให้คนเขาล้างสมองไม่ใช่หุ้ยคนดังพูดอะไรกูเชื่อมาเลยคุณวัฒน์เขาบอกว่าเวเนซุเอลาจะกลับมาเหมือนเดิมเร็วๆนี้คุณลองคิดเอาเองก็แล้วกันนะว่าใครขาดทุนครั้งหนึ่งอ่ะกว่ามันจะมาเป็นประเทศกลับมาเหมือนเดิมให้มีกำไรน่ะใช้เวลาเท่าไหร่คุณดูสิงคโปร์ตอนที่โดนตัดขาดจากมาเลเซียขนาดมีผู้นับคนที่มีความคิดฉลาดมากอย่างกับลีกวนยูใช้เวลา50กว่าปีอ่ะกว่าจะกอบกู้ประเทศขึ้นมาให้ทันสมัยหรือว่าประชาชนอยู่ดีกินดีอยู่แบบเหมือนกับโลกที่ของความฝันเลยล่ะทุกสิ่งทุกอย่างสวยอลังการฝรั่งก็อยากจะมาเที่ยวนะถึงบอกว่านี่เห็นไหมพอเราไปเจอพวกนักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่มีภาษีสังคมอ่ะพูดปุ๊บเราจะเชื่อเลยคุณต้องคิดถึงหลักความจริงนะก็ถึงว่าจะพูดถึงว่าอีแชร์แม่มณีนี่นะมีสื่อที่เห็นแกได้นะเป็นเครื่องมือให้มันเป็นดาราที่เห็นแกได้ก็เป็นเครื่องมือให้มันสร้างความเชื่อถือความเชื่อมั่นให้มันนะก็เหมือนคุณที่บอกว่าคุณณวัฒน์พาเวทีสัญชาติไทยไปโชว์ที่ทั่วโลกว่าเวเนดินจะกลับมาเหมือนเดิมทุกคนก็อยากดิ้นก็เหมือนเราเหมือนชาวนาชาวสวนยางก็อยากจะดิ้นให้ราคาเท่าเดิมมันอยากดิ้นแต่มันเป็นไปไม่ได้เราต้องนึกถึงหลักความจริงด้วยนะคะคือถ้าเกิดขาดความเชื่อมั่นกับระดับต่างชาติแล้วคุณดูก็แล้วกันดูประเทศชาติก็เหมือนไอ้สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยมันหลอกพวกเราหลอกนะคือล้างสมองนะโอ๊ยเศรษฐกิจจะดีขึ้นหลอกพวกเราที่เสพสื่อดูทุกวันนะหนวนหัวน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อนนับภาษาอะไรก็หัวใจอ่อนๆนะเห็นไหมแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่อ่ะมันแย่ลงจนวันเนี้ยคนรวยแม่งก็พังอ่ะก็พังไปด้วยกันไงฮะโทษนักการเมืองหรือว่าโทษทหารอย่างเดียวก็ไม่ได้เอากันอย่างวันนี้เลยมันต้องโทษวิธีคิดของคนไทยที่โดนล้างสมองง่ายไม่ว่าสื่อออกอะไรมากูคิดไปทางเดียวหมดเลยนะอย่างก็เมื่อกี้คุณคนนึงนะฮะป้าก็เข้าใจคุณนะฮะที่คุณพูดให้ฟังว่าณวัฒน์พูดว่าเวเนซุเอลาจะกลับมาเหมือนเดิมทุกคนมีความฝันความหวังทั้งนั้นแต่มันความเป็นไปได้นะมันแค่ไหนถ้ามันพังแล้วเนี่ยมันสร้างนะมันต้องค่อยๆสร้างเหมือนบ้านพังอ่ะต้นไม้ล้มโคมเดียวเนี่ยพังเลยคุณจะสร้างขึ้นเท่ากับเวลาที่มันพังได้ไหมไม่ได้คุณรู้ไหมคะว่าประเทศไทยจะฟื้นอ่ะเมื่อไหร่รับความจริงนะเด็กยุคหน้าค่ะที่มันจะเกิดวันนี้แหละเมื่อมันอายุครบ20ปีรับความจริงกันเถอะค่ะอย่าไปเชื่อเขาเลยเป็นยังไงคะที่บอกว่าอีปูไปราคายางจะขึ้นน่ะอีปูไปราคายางไปทหารเข้ามาแล้วเป็นยังไงคะ6ปี7ปีที่ผ่านมาเนี่ยชัดกันหรือยังสวัสดีทุกๆคนนะคะรอวันง่อยถึงจะออกจากสะพานควาย
เอ้ยนะคะเอาอย่างนี้นะคะแล้วบางคนก็พูดเรื่องเจ้ากันนะวันนี้ขอพูดสักนิดนึงเขาบอกว่าไม่มีเจ้าก็จบจำได้ไหมจบไหมในหลวงไปก็ไม่จบความจนก็เหมือนเยือนเหมือนเดิมแล้วคุณไปดูประเทศที่ไม่มีเจ้าแล้วเจริญขนาดประเทศที่ไม่มีน้ำแม่น้ำดื่มก็อย่างสิงคโปร์อ่ะแล้วก็มาดูอย่างประเทศอังกฤษประเทศสวีเดนและแถบสแกนดิเนเวียนที่ยังมีเจ้าแต่ทำไมประชาชนอยู่ดีกินดีเจ้าไม่กล้าหือกับประชาชนเพราะว่าประชาชนอ่ะค่อยๆปลดอาวุธอย่าลืมนะเจ้าในอดีตนะของพวกทางยุโรปเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกับเจ้าไทยที่กลางอยู่จะทำอะไรกับประชาชนเมื่อก่อนหนักกว่านี้นะใครไม่ได้นับถอยคิดเหมือนกับเจ้านะเอาไปเผาทิ้งว่าเขาเป็นแม่มดแล้วช่วยให้ประชาชนเนี่ยเอาประชาชนสอดส่องประชาชนไม่ต้องใช้แรงงานทหารก็เหมือนเรื่องกลมนที่ป้าก็จะพูดในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะคะแล้วใครที่แบบหน้าเงินอ่ะซื้อได้หมดเอาประชาชนกัดกับประชาชนกันเองตั้งแต่6ตุลา14ตุลาพฤษภาคมเมษาเลือดหรือถึงปี53ถึงกปปส.ป.4นั่นเนี่ยที่พูดเนี่ยป.4ของจริงนะไม่ใช่ตอแหลว่าป.4บางคนบอกไม่เชื่อป้าป.4สวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยวป้าก็จะต้องไปละนะคะเพราะว่าป้าก็ต้องไปโรงเรียนนะป้าพูดมา40กว่านาทีแล้วป้าจะให้เวลา1ชั่วโมงป้าก็ฝากคำว่ากำลังใจนี่ก็ไม่อยากจะให้นะเพราะว่าอะไรนะเราต้องพูดกับความจริงว่าเฮ้ยอนาคตเนี่ยสภาพมันจะแย่กว่านี้นะคุณต้องทำอะไรเราโดนวางยาเรื่องภาษาด้วยนะจะบอกให้ไม่ให้คนไทยเรียนภาษาอื่นพวกเราคนไทยก็ใช้ปากใครละมาก่อนเนี่ยอาจารย์สุนีสินทุเดชะพวกเราคนไทยอย่าไปพูดภาษาอังกฤษคำไทยคำนะคะอีกแดกนะแต่ประเทศอื่นสวีเดนน่ะครบ7ขวบพูดภาษาอังกฤษได้แล้ว1ถึง7ขวบอยู่ในบ้านพูดภาษาสวีเดนกับพ่อกับแม่คนสิงคโปร์พูดได้ทั้งอังกฤษแมนดารินทมินอาหรับิกไม่ได้ใช้นะคะคุณดูดิคือเราจะต้องรู้หลายๆภาษาเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติตอนนี้คุณจะไปไหนก็ไม่ได้ละจบปริญญาตรีก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วตอนนี้สภาพประเทศไทยจะเหมือนเวเนซุเอลาจะมาหลอกตัวเองไม่ได้นะคะว่าอีก10ปีข้างหน้ามันจะดีขึ้นน่ะนักลงทุนถอนไปแล้วเขาไม่กลับมาใหม่นะคะเพราะเขาก็ไปตั้งที่อื่นแล้วเหมือนคุณไปตั้งร้านที่อื่นแล้วเสร็จทำเลมันก็ดีอ่ะคุณจะกลับมาที่เดิมที่ไม่แน่ใจว่าทำเลมันจะดีไหมรับความจริงกันเถอะค่ะนะคะป้าพูดมาตลอดว่าเนี่ยสภาพประเทศไทยมันจะเป็นเหมือนเวเนซุเอลาและอย่างคุณนวัดบอกว่าเขาพูดว่าเขาไปเที่ยวนะคือเขามีอาชีพเรื่องนางงามแล้วประเทศเวเนซุเอลาก็ส่งเสริมแต่แค่เรื่องนางงามสวยนะประเทศไทยก็เหมือนกันเด็กต้องร้องเพลงแล้วก็ต้องสวยแล้วก็ต้องเป็นไฮโซอยู่หน้าจอแล้วก็มานั่งหลอกลวงคนอย่างหลายๆคนไม่ต้องห่วงนะคะป้าตามแชร์เรื่องแชร์อีดอกทองมณีนี่กับอีเฮียมะนาวเนี่ยกูเอาของสองคนนี้ก่อนแล้วถ้ากูรู้อีดาราคนไหนออกมานะกูจะจิกหัวด่ามึงนะเพราะเพิ่งจะขุดกระดูกคนแม่มึงได้เพราะว่าอย่าลืมนะอีเฮียพวกนี้มันรู้จักมึงได้เพราะว่าคนมีชื่อเสียงนะถึงบอกว่าคนอย่างกูน่ะถ้ามันไม่แน่จริงไม่เจ๋งจริงของเขาไม่ดีจริงอ่ะไม่ต้องมาให้กูโฆษณาอิชิบหายเท่ากับหลอกลวงมวลชนแต่ถ้าของดีๆอย่างเงี้ยฝากหนึ่งนะถึงคนอิชิบหายลวงคนไทยทั่วยุโรปเลยหนังสือคุณมากูดค่ะกูไม่ได้บาทสักสลึงเดียวนะแต่กูป.4 สอบได้เพราะหนังสือผู้หญิงคนนี้มึงคิดดูดิกูโฆษณาฟรีแต่มึงเห็นไหมบางคนมีชื่อเสียงปุ๊บหาแดกทันทีกูไม่เอาหลึงเดียวกูก็ไม่เอาไม่ต้องมาให้ช่องกูเองหลีล่มสลายเหมือนแหกพูดใช่ไหมดับสนิท
เออฝากเลยนะคะคือป้าพูดกับหลีแล้วนะคะว่าว่างก็มาแล้วตอนนี้หลีพาแม่ไปทางเหนือตรงไหนไม่รู้กูไม่ได้บอกไม่ได้บอกกูบอกว่าหลีไม่ต้องจำเป็นต้องบอกหรอกเรื่องส่วนตัวเรานะก็คือก็ช่องอีแหกตอนนี้นะคะก็เป็นที่ศูนย์รวมของมิจฉาชีพนะคะก็ยังมีอีหนิงนะตอนนี้อีนีเน่าทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าอีนีเน่ามานั่งไล่ด่าคนที่ไม่ให้มันยืมตังค์คือเข้ามายืมคนนั้น 20,000 คนนี้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  30,000 คนนี้ 20,000 คือยืมทั่วแล้วก็มีกลุ่มไลน์เยอะมากคือคนพวกนี้กำลังก่อร่างสร้างตัวกลายเป็นอีแม่มณีในอนาคตตบทรัพย์คนแล้วโชว์ความกลางการกันดาตอนนี้ใครจะกล้าโชว์ใครจะกล้าทวงฮะใครจะกล้าทวงยืมอีฮองฮาวรวยเอียวจิตภา 20,000 ยืมตอนนี้เบนก็โดนเขาด่านะอีเบนจามาศเป็นไงละมึงเบนจามาศหัวเราะแพ๊บกูบอกแล้วไงอีเหน่งอะนะมันรับเงินของทุกคนนะมึงให้มัน 5,000 คนอย่างอีหนิงน่ะงูพิษอายมึงโอบกอดมันแค่ไหนมึงให้มันกินอิ่มแค่ไหนมันก็พร้อมที่จะขบกัดมึงเป็นไงฮะถ้ามึงน่ะนะไม่สารเลวขนาดไอ้ปลาหมึกเอา3ขีดแล้วยังมานั่งกูมานั่งด่าทั้งนั้นที่กูก็จะซื้อเสื้อให้มึงแต่สันดานมึงเนี่ยคือว่าใครแดกใครรับอะไรของมึงก็ช่างมึงจะให้เขาเป็นทาสทันทีกูอยากลองของกูบอกตรงไอ้หลีมันพูดออกสื่อน่ะมันอยากลองของมันเป็นอย่างที่ไอ้หลีพูดจริงๆหือแล้วคำว่าช่องไอ้หลีล่มสลายเนี่ยมันคืออะไรถ้าล่มสลายคือพวกมึงรีพอร์ตนั่นแหละคือล่มสลายแต่กูก็ก่อสร้างกันขึ้นมาใหม่เป็นไงคะแต่ละตัวอีโอจิตภาอย่างนี้นะแม่งระดมทุนนะมีขดงคดีกันบนดินอีสัตว์ย้ายมาอยู่ใต้ดินอีนีเน่าอีนี่ก็เจ้าแม่แชร์โกงแชร์คดีแชร์มีนะก็ลงมาอยู่ใต้ดินอยู่สุ่มสิงอยู่กับไอ้ช่องอีสมิธแหก9และ10สมิธแหกละ9และ10นะคะเป็นที่รวมของมิจฉาชีพอ้าวอีแอไม่มีใครรู้จักชื่อมันแต่อีแอนะก็ยืมเงินเขาทั่วล่าสุดก็คือสุทธสา 75,000 กูถึงบอกว่าคนไทยแม่งโดนล้างสมองง่ายหรือว่าใครพูดจาดีน่ะมึงรีบให้เขาเลยนะอันนี้กูก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันถึงบอกว่าไอ้เสียงหลอเสียงสวยในไลน์นะมึงอย่าเที่ยวไปเชื่อเขาเถอะมึงเป็นไปได้มึงอย่าไปคุยกับมันนะคนพวกนี้มันล้างสมองคนเก่งถ้าไม่ล้างสมองจริงน่ะเอาง่ายๆอ่ะกูน่ะกูว่าเจ๋งแค่ไหนอ่ะเจ๋งแค่ไหนอ่ะกูยังพลาดโดนอีโอเล่นงานเลยอ่ะคือเรามีอพาร์ตเมนต์ด้วยนะฮะป้ามีอพาร์ตเมนต์ด้วยนะฮะและอีกที่นึงอีกประเทศนึงกูก็ไม่บอกมึงอ่ะนะมีอพาร์ตเมนต์ด้วยแล้วมีบ้านพักอยู่บนเขาอีกที่หนึ่งนะข้างหลังติดลำธารมันมาตีสนิทอ่ะจนสนิทอ่ะสนิทมากเลยกูหูยคนนี้เป็นคนดีอ่ะคือคนพูดจาดีกูจะคิดเลยว่าเขาเป็นคนดีแต่กูเนี่ยไม่เคยพูดจาดีไงคนถึงเรียกว่ากูเหี้ยไงนะแต่กูเคยตบทรัพย์ใครไหมอ่ะผ่านไปก่อนเสร็จแล้วยีโอจิตตาพาเนี่ยนะก็มาตีซีอ่ะกูตอนนี้กูสงสัยมันอะเอาง่ายๆไหมเพราะอะไรวะเพราะว่ากูเนี่ยยังพูดการเมืองอยู่การพูดการเมืองหรือยังพูดเรื่องสถาบันอยู่เนี่ยยังอยู่ในอันตรายนะมันตีสนิท กับกูจนแบบกูยอมให้มันส่งของให้กูอะส่งน้ำพงน้ำพริกให้กูอะเสร็จแล้วมันก็เอาที่อยู่กูไปแต่ผัวกูเคยเตือนแล้วนะว่าอย่าให้ใครรู้นะอีหนิงอีดอกทองบอกว่าที่อยู่กูมีในอินเทอร์เน็ตอีช้างเย็ดที่อยู่ไม่มีใครเขาลงไม่มีใครเขาเปิดเผยในอินเทอร์เน็ตหรอกนอกจากพวกมึงนั่นแหละฮะที่รู้ที่อยู่กูแล้วไอ้ที่อยู่อันแรกน่ะที่อพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในเขตโรงพยาบาลนั่นน่ะกูให้มึงดูหน้าอพาร์ตเมนต์มึงก็รู้ไงมันมีหลายตึกอ่ะแล้วมึงก็อ่านดูหน้าตึกไงมันก็มีชื่อกูอ่ะหืมแต่เรื่องที่อีโอจิตภาเนี่ยนะเดี๋ยวเราสรุปเล่าเลยเดี๋ยวเล่าวันหลังก็คือว่าอีนี่ก็มีคดีระดมแชร์อย่างยูฟันน่ะกับผัวมันน่ะก็ทำท่าแบบนักธุรกิจหรูหราหมาเห่านะนั่นแหละแล้วก็มาตอนนี้มารวมอยู่ที่ช่องอีสมิธแหก9นั่นน่ะเป็นไงอ่ะ
รวยได้เงินคนอื่นอะแต่ละตัวแต่ละตัวมารวมกันในไลน์อะอีนีเน่าอย่างเงี้ยนะอีน่าเน่าเนี่ยอีนี่หลายชื่อนะเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังนะอีเนี่ยมีคนประจานมันในเมื่อหลายปีก่อนแล้วชื่อน้ำฟ้าม่านฟ้าข้าวเหนียวแดงโอ้สารพัดชื่อตบแดกทั้งนั้นอะตบซับแดกทั้งนั้นอะคือใครให้ยืมแล้วนะมึงก็ลืมไปได้เลยว่าจะได้คืนมึงลืมไปได้เลยนี่กูจะบอกมึงนะคนที่ทำตัวเองคือแยมเดี๋ยวพูดเรื่องแยมนิดนึงนะอีเนงและแยมด้วยแยมตอนแรกนะป้าจะตั้งใจว่าในตอนนี้ประชาชนคนเขาก็รู้แล้วว่ามึงอะตบซับเขาคงไม่ง้อให้มึงตบอีกนะกูว่าจะหยุดพูดแต่อีเนงบอกว่าเนี่ยอีเพนมันหยุดพูดเพราะว่าสิ่งที่พูดเรื่องแยมเป็นเรื่องไม่จริงอีเพนมันเลยหยุดกูกลับมาพูดต่อแล้วนะอีเนงมึงก็ไปโทษอีเนงนะเพราะว่าอีหนิงเนี่ยมันจะต้องหาใครมาเป็นหนังหน้าไฟให้ไหม้แทนมันใช่ไหมเพราะอีหนิงมันไม่ทางเคลียร์ได้หรอกไอ้เรื่องรถแวนมันน่ะนะแล้วเรื่องระดมทุนน่ะเซฟไฟเย็นน่ะจอดับตอนที่แสนห้าน่ะน่ะตอนนั้นน่ะนะยังไงแยมก็ไปโทษอีหนิงนะรู้หรือยังจ๊ะว่าอีหนิงเป็นคนแบบไหนรู้หรือยัง จะให้แต่เนงมึงอย่าไปดีใจกูขึ้นต้นอะไรก็ได้ลงท้ายกูต้องประจานคนที่ชื่ออีหนิงดีควยนะที่ตบทรัพย์มวลชนหาแดกนะอีพันทิพย์ไทยหีดำนะลิพันทิพย์ไรเนิร์ดนะอีสัตว์นรกเคลียร์ซะแล้วมึงนะมึงเอาหลักฐานไม่ใครส่งเงินให้กูจะหาหลักฐานที่ไหนมาให้มันเพราะว่าชื่อที่เปิดเพย์พาเป็นชื่ออีนันสนั่นการเพียรดูความอีนี่มันอี18มงกุฎพวกนี้มันแยบยลขนาดไหนถ้ามึงปล่อยให้มันเติบโตนะมันจะเป็นอันตรายกับสังคมยิ่งกว่าอีมานีอีกนะนี่ไงเห็นไหมละ่ะอีมานีหรืออีมานาอีมานาอีกตัวนึงนะเดี๋ยวจะมีตั้งหลายตัวนะถ้าเกิดว่าคดีเศรษฐกิจเนี่ยเงินออกจากระบบไปเป็นหมื่นล้านไปอยู่กับไอ้เหี้ยพวกนี้แล้วถ้าตามกลับมาไม่ได้มันก็เตรียมตัวเน่ากว่าที่มันจะเป็นอยู่ปัจจุบันนี้แล้วกันนะประชาชนก็เหมือนกันที่โดนหลอกนะอย่ายอมยอมออกมายอมรับว่ากูโง่แต่กูจะเอาคืนถึงกูจะไม่ได้เงินคืนแต่กูเอามึงติดคุกเลยวะอย่างกูก็เหมือนกันว่าเฮ้ยถึงว่าประชาชนคนที่อีหนิงโดนตบซับไปอีพวกแก๊งไฟเย็นอีจันยาจันไรตบซับไปแล้วเนี่ยไม่ได้เงินคืนแต่อย่างน้อยก็ประจานให้คนอื่นไม่ต้องโดนเป็นเหยื่อเหมือนพวกกูอย่าให้มันได้มีโอกาสทำมาหากินได้ให้มันไปทำมาหาแดกเองอย่าให้มันเอาเปรียบสังคมกูบอกนะกูขอเป็นศัตรูกับไอ้พวกที่เป็นเอาเปรียบสังคมทุกตัวงานการไม่ทำใช้วาทกรรมมาล้างสมองคนต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมขืนปล่อยให้เลยตามเลยคนรุ่นหลังจะโดนหลอกหมดตัวแล้วตบมือให้ค่ะถูกต้องที่สุดอยากให้คนพวกนี้ที่ยังอยู่ในไลน์ยังเป็นตัวเล็กๆเนี่ยเติบโตเหมือนอีมานีแต่ละตัวเนี่ยมันก็เรียนวิทยายุทธไงฮะที่กูเอ่ยชื่อมาเนี่ยแค่ตัวอย่างบางตอนของฝ่ายประชาธิปไตยนะหาแดกกับคนฝ่ายประชาธิปไตยมันพวกนี้มันจะหาแดกกับคนที่รอบข้างคนที่หัวอ่อนแล้วมันหลงรักมันหลงคำพูดมันที่กูบอกว่าทำไมคนไทยถึงคนในสังคมไทยมันโดนล้างสมองง่ายออกมาพูดความจริงอะไรเนี่ย 70,000 กว่าล้านมีของอีมานีอ่ะมีคนออกมาไลฟ์สดแค่คนเดียวที่กูกีดหน้าน่ะมันต้องเป็นข่าวแบบนี้แหละมึงอย่าปล่อยให้มันเติบโตตัดไฟตั้งแต่ต้นลมอยู่ในไลน์เนี่ยก็เหมือนกันเงินในกระเป๋าเนี่ยนะเข้าอีนีเน่าเนี่ยนะหรืออีนีหน้าหรืออีน้ำฟ้าหรืออีม่านฟ้าหรืออีข้าวเหนียวแดงหรืออะไรก็ช่างชื่อโคตรพวกคนแม่งเยอะชิบหายแล้วตอนนี้เป็นนีหน้าฟลอริดาแต่ยังอยู่อุดรเนี่ยนะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนนี่อีนี่ก็โดนประจานมาแล้วนะว่าตบทรัพย์คนเสื้อแดงนี่เยอะมากยังมีคดีแชร์ค้างอยู่ตอนนี้เห็นไหมเข้ามาเติบโตเข้ามาสร้างกรุ๊ปไลน์เป็น10กรุ๊ปแล้วเต็มทุกกรุ๊ปอย่างที่มันพูดมันเหมือนไอ้นั่นไหมเหมือนไอ้บริษัทลิทโกไหมฮะเหมือนไหมเข้ามาในไลน์แล้วสร้างวาทกรรมคนพวก
คือพวกเราเนี่ยเวลาจะฟังอะไรเนี่ยสติสติสติเขาจะว่าคำว่าสติสติไหมใช้สติใช้วิธีคิดแม่กูพูดไปเนี่ยกูก็เคยโดนเขาหลอกก็นี่ไงเพราะโดนเขาหลอกกูไม่อายหรอกที่กูบอกว่ากูขนาดกูแน่ๆกูยังโดนหลอกเลยอ่ะฮะอีเหี้ยโอ๋นะมันจะมาให้กูลงทุนอะไรหรือเปล่าเถอะเพราะว่าอะไรพอมาค้นคดีโอ้โหคดีบนดินหัวมึงนี่มิจฉาชีพเลยนะอีกิตภาเนี่ยอีหน้าลิงเนี่ยตัวจริงไม่สวยหรอกมึงให้มันถ่ายคลิปดิเหี้ยรูปนะแอป360องศา2รอบนะหน้ามันก็โตๆอย่างหน้ากูนี่แหละรถออกช่องหลีไปไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นแล้วไม่ได้รู้เรื่องอะไรรถต้องการพูดการเมืองและไม่อยากให้หลีเดือดร้อนเพราะว่ารถเขาหลุดบางครั้งแล้วจดเขาจัดเต็มจัดหนักไม่เห็นหรอคะรถเขาออกมาพูดเรื่องรัชกาลที่10ปลดเมียร่วมกับเขาด่าผัวเขานะล้านกว่าวิวเห็นหรือยังหึเดี๋ยววันไหนกูจะชวนรถมาสวัสดีอย่างเดียวหึไม่เกี่ยวกูจะบอกมึงนะไอหลีมันแค่ช็อกเจอคนที่บอกว่าไอหลีมองว่าดีน้องก็ดีเนี่ยเป็นไงระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนสรุปแล้วเรื่องเงินอย่างเดียวกูก็พูดกับไอหลีบอกหลีเอ้ยอะไรผิดออกมายอมรับเพราะสังคมไทยเป็นแบบนี้เราต้องยอมรับผิดก็เหมือนว่ามึงขึ้นศาลน่ะเพราะมึงผิดมึงต้องยอมรับผิดที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ทำอีกแต่อีพวกที่ทำเนี่ยเราตามยำมันเข้าไปตามกระทืบมันเข้าไปเอานะฝากทุกคนแล้วกันนะก็มึงไม่ต้องมาวนถึงไอ้หลีหรอกมึงวนที่อีเบนนะอีช่องนอกกาลาที่มีเงินเดือนแดกด้วยนะแล้วก็มึงวนที่ช่องไอ้สมิธแหกด้วยนะที่ศูนย์รวมพวกที่ติดคดีอยู่บนดินในเรื่องเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วรวมกันน่ะอย่างน้อยไอ้หลีมันก็ไม่เคยมีคดีช่อโกงบนดินอย่างอีโอจิตภาหรือว่าระดมทุนอย่างอีหนิงจะซื้อรถแวนได้หรือว่าอีจันยาจันไลนะฮะของเงินคนอื่นเขาใช้ทิ้ง 200,000 300,000 อย่างนี้นะแล้วก็โอ้โหคอมตัวเดียวบอกเขาทั่วโลกเลยนะนะแล้วก็คือกูไม่พวกมึงไปคิดเอาเองแต่กูบอกว่าไอ้หลีกลับมากูก็ไปไลฟ์สดกับไอ้หลีเหมือนเดิมกูบอกแค่แล้วมันไม่ว่างแล้วกูก็บอกมันแล้วว่าไม่ต้องมาทุกวันมาทุกวันคนเราก็แบบไม่มีมุกนะและอีหนิงอีหน้าผีสิงอีพันทิพย์ชัยหีดำเนี่ยนะมันก็ตบซับคนมาตั้งแต่ไฮไฟแล้วนะเป็นไงกันล่ะจ๊ะอยากดีใจนะกับพวกที่บริจาคเงินให้อีหนิงสมทบทุนช่วยหนิงซื้อรถนะต่อไปก็เดี๋ยวหนิงก็มีบ้านก็เหมือนน้องมะนาวนี่ไงจ้าพอมีชื่อเสียงพูดอะไรมาใครก็เชื่อนะก็จะมีโครงการแปลกๆออกมาอีกมันแค่นี้มันน้อยไปที่ได้อ่ะหนิงต้องได้บ้านในยุโรปนะด้วยเงินของมวลชนหรือว่าในเงินของคนที่เดาลักสมองง่ายๆหน่อยนะจ้าอันนี้ป้าฝากนะคะอย่าปล่อยให้ตัดให้ทุกอย่างให้มันตัดไฟตั้งแต่ต้นลมป้าบอกว่ากูเกาะติดอีหนิงค่ะหนิงนะยังไงอะขึ้นต้นอะไรก็ได้กูไม่เคยลืมมึงหรอกเพราะกูรู้วิธีการทำงานของมึงมันไม่ได้ต่างกันจากไอ้พวกนี้เลยที่ป้าบอกว่าเรียกคนมาในเข้ามาในสกายคือไปกล่อมเราก่อนเว้ยไปกล่อมเรากูยอมรับนะยอมรับว่าโง่จริงๆเคยเป็นเครื่องมืออีหนิงมาค่ะเป็นยอมรับค่ะคิดว่าอีหนิงเนี่ยไม่มีคอมใช้คอมพังตลอดนะคะแล้วก็มาแบบว่าหลายข่าวกูมาไม่ไหวละแป๊บนึงนะคะเคยเป็นเหยื่ออีหนิงไอ้คือเป็นเครื่องมือของอีหนิงมาแต่ป้าบอกเลยว่าป้าใจบริสุทธิ์คิดว่าให้หนิงมันได้เงินซื้อคอมหรือว่าให้พวกไฟเย็นมีเงินใช้นะก็ไปดึงคนเข้ามาเพื่อเอามาบริจาคให้คนพวกนี้กูยอมรับผิดขอโทษเจ้าของเงินทุกคนค่ะ
ถึงบอกว่ากูนี่แหละจะออกมารับผิดว่ากูเคยเป็นเครื่องมือของอีหนิงเป็นเครื่องมือของแก๊งไฟเย็นช่วยกันพูดว่าเขาน่าสงสารยังไงจนตัวกูมาโดนเองว่าที่กูจะตั้งใจบริจาค 5,000 แต่พอกูได้ยินคำพูดของไอ้ตีโต้ดูถูกดูแคลนหรือว่าพูดจาเอากูเข้ามุมคุณรู้ไหมคะว่าในขณะที่มีคนเกือบ20คนอยู่ในสกายเนี่ยแล้วเราโดนลุมการพูดเนี่ยเพื่อจะบีบให้เราพูดว่าเราบริจาค 10,000-20,000 น่ะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะสงครามจิตวิทยาใช่แล้วเขาเรียกว่าสงครามจิตวิทยาแต่กูมึนค่ะเพราะเลยลืมว่ากูโดนหลอกมาในสิงคโปร์เยอะแล้วและคำพูดคำจาคล้ายๆกันเอาคนมาเอาคนที่แบบเราสนิทหรือว่าเชื่อถือเนี่ยเอาเข้ามาเยอะๆมากดดันแต่กูอะโดนมาเยอะแล้วไงโดนมาเยอะกูก็บอกว่าจากที่กูตั้งใจจะ 5,000 นะกูเหลือ 2,500 เลยกูบอกแล้วไงกูปฏิญาณกับตัวกูเองแล้วใครขอเงินกูนะคิดว่ากูโตตายจากโลกใบนี้ไปแล้วตอนแรกอีหนิงมากล่อมกูน่ะนะกูเต็มใจให้นะ 5,000 น่ะมึงอย่าลืมนะเงิน 5,000 สำหรับกูเนี่ยเงินเยอะมากนะใครจะว่ายังไงอุ๊ยเงินแค่นี้ถ้ามึงรวยจริงมึงจะต้องไม่คิดมากกูคิดบาทสลึงเนี่ยกูคิดเพราะกูคิดอย่างนี้ไงกูถึงไม่จนไงไม่โดนคนตบทรัพย์ไงไม่โดนคนตบทรัพย์เพิ่มเดิมๆอ่ะโดนมาแล้วนะจ๊ะก็ถึงบอกว่าป้าขอโทษที่ดึงเพื่อนเข้ามาเพื่อนป้าก็มีนะส่งมาให้หนิงจนวันที่วันเนี้ยเพื่อนมาดั้งเขาพูดว่าเธอรู้ว่าหนิงไม่ดีเธอรู้ว่าหนิงเอาเงินคนอ่ะมาเป็น10 ปีทำไมเธอมาพูดวันนี้เราก็พูดว่าเราเหมือนเราโดนกล่อมอ่ะหลอกไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยววันไหนมันต้องมีคือค่อยๆเล่าให้พวกคุณได้รับรู้นี่แหละว่านี่แหละใครเหยื่อตัวจริงเนี่ยเหยื่อตัวจริงและสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนี้ให้ได้เมื่อเราโดนล้างสมองหรือว่าโดนสงครามจิตวิทยาที่ใช้คนเข้ามาพูดแต่เราเนี่ยโดนข้อสงสารไม่ได้โดนว่าเอ้ยเหมือนกับคนที่โลภแล้วอยากได้ของแบบอยากได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับไอ้แชร์แม่มณีแชร์ไอ้หรือว่าไอ้บริษัทลิสโกที่เรากำลังจะต้องติดตามกันต่อไปเกาะติดนะฮะคุณต้องเกาะติดคุณอย่าคิดว่าคุณไม่ได้เสียเงินแล้วคุณจะไม่เกาะติดคุณจะได้เก็บประสบการณ์ตรงเนี้ยไว้เล่าให้ลูกหลานคุณฟังในภายภาคหน้าเพราะของพวกนี้ไม่มีวันสูญพันธุ์เพราะป้าอย่าลืมว่าป้ารู้เรื่องแชร์เนี่ยแบบเนี้ยมาตั้งแต่สมัยแชร์แม่สม้อยตอนนั้นกู10 กว่าขวบมันยังไม่เคยสูญพันธุ์เลยแต่ทำไมเมืองนอกไม่มีวะกูไม่เข้าใจกูอยู่ในประเทศที่เจริญแล้วไม่มีอ่ะแบบเนี้ยที่หลอกกันเป็นขบวนการทำเป็นขบวนการเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านอ่ะจะพ่ออีมะนาวคนเดียวแม่งล่อไปเกือบ100 ล้านอ่ะมันไม่มีนะมุ้ยในเมืองนอกอ่ะวิธีคิดเขาต่างกันไงก็นี่ไงประสบการณ์ของเหยื่อคือเอามาช่วยสังคมไงถึงบอกว่ากูขอยืนยันว่าอีหนิงคือ18 มงกุฎนะคะอีหนิงหรืออีปาเยอรมันนะอีพันทิพย์ไทยหีดำนะกูยืนยันค่ะแล้วเรื่องการมาซื้อออกซื้อรถแวนใหม่หรูหราเนี่ยมันก็ไม่เคยบอกใครนะมึงถ่ายรูปมาน่ะหนิงแล้วก็ทำเบอร์ๆว่าเป็นรถมือสองน่ะนะทำไมไม่ไลฟ์สดเต็มคันแล้วดูไมค์กิโลกันไปเลยแล้วมึงอยู่มาตั้งนานเนี่ยกูบอกแล้วมึงอะจ้องจะระดมทุนจ้องจะหาโน่นดราม่าไม่ว่าใครหายไปอีหนิงเนี่ยออกมาร้องไห้แต่คนที่อ้าวน้องรถจัดไปรถมาแล้วสวัสดีค่ะป้าป้าได้ยินแต่ป้าจะต้องปิดไมค์นะถ้าไม่ปิดไมค์มันสะท้อนรถจัดเต็มเลยมาเลยเร็วๆีก่อนนะไอ้พวกเหี้ยสัตว์หมานะไอ้พวกอีดอกทองนะช่องอีพวกกะหรี่ขายหีพันควยชัยหีดำนะอีดอก เข้ามาตอแหลดอกทองหาว่ากูกับลีมีปัญหาเหี้ยหาอะไรกันนะกูจะมาพูดให้ฟังนะว่าระหว่างกูกับลีเนี่ยนะไม่มีปัญหาเหี้ยอะไรกันและลีไม่เคยขอเงินกูนะกูเอาชีวิตลูกกูเป็นประกันถ้าลีขอเงินกูเนี่ยมี
ขอให้มีอันเป็นไปกับคนที่กูรักแต่ถ้าเขาไม่เคยขอเงินพวกกูเนี่ยนะเหมือนที่พวกมึงไปใส่ร้ายเขาในช่องต่างๆเนี่ยนะกูขอให้พวกมึงเนี่ยนะสูญเสียคนรักชีวิตที่หายบัดซบในอีดอกการที่ก๊อปมันออกไปช่องอื่นเรื่องของเขาไม่มีใครส่งเขาไปก๊อปมันอยากออกไปเรื่องของมันเรื่องของเขานะเพราะวันนั้นอ่ะกูเข้าดึงเขาเข้ามาเคลียร์นะกูดึงเขาเข้ามาเคลียร์ว่าเฮ้ยยังไงมันก็เคยเป็นเพื่อนกันรถมาที่หลังรถไม่รู้ระหว่างก๊อปกับหลีหรือว่าใครๆมีอะไรกันพอรถหายไป2ปีแต่อย่างน้อยอ่ะคนเรามันออกมาทำเพื่อมวลชนมันออกมาเตือนอ่ะมันน่าจะรักษาน้ำใจอะไรกันนะเราก็นึกว่าน้องเขาจะโอเคนะเปิดห้องวันนั้นมีเฟิร์นทุกคนแยกย้ายกันนึกว่าไม่มีอะไรเฟิร์นพี่หนูนาทุกคนห้ามก๊อปหมดนะคือว่าแบบต่างคนต่างไปจากกันไปดีๆเพราะยังไงก็เป็นเพื่อนกันทำคลิปมาเนี่ยมาแชร์พวกขอทงขอทานเนี่ยนะเออและอย่างนึงเนี่ยที่กูออกจากช่องหลีเนี่ยเพราะว่ากูไม่อยากให้เขาเดือดร้อนมึงเข้าใจมั้ยว่าตอนเนี้ยคือพวกกูรู้แล้วอะว่าช่องนอกกลามันเป็นกลมนทั้งนั้นน่ะกูไปอยู่ช่องเขาแล้วกูทำคลิปเดี่ยวของกูมานานแล้วช่องของกูเนี่ยกูหยุดพูดเรื่องทหารกูหยุดพูดเรื่องสภาสีน้ำเงินน่ะเพราะว่ากูเนี่ยเป็นห่วงคนที่อยู่เมืองไทยอย่างเดียวมึงเข้าใจมั้ยแล้วพอกูไปอยู่ในช่องเขากูก็คือไปพูดมากไม่ได้นะมันก็ไม่ใช่แนวกูนะมันก็อึดอัดเพราะอลีเขาทำได้แค่แฉพวกตบซับต้มตุ๋นนะขอทานกูก็เลยบอกทุกคนว่ากูออกมาการที่กูออกมากูไม่เคยมีปัญหาพี่ก้อยกูก็ไม่มีปัญหากูไม่มีปัญหากับใครทั้งนั้นนะแล้วเวลากูมีไม่มากกูทำงานฟูลไทม์นะกูทำงานตั้งแต่เช้าเนี่ยกลับบ้านมาเนี่ยกูออกตีสี่ครึ่งกลับมาบ้านเนี่ยบางทีเกือบสองทุ่มนะไอ้เหี้ยออกไปเนี่ยหลายชั่วโมงเวลามาทำคลิปเนี่ยกูทำได้นิดๆหน่อยๆแค่20นาทีกูทำได้ไม่ถี่นะเออแล้วกูก็ไม่มีเวลามาเข้าสายกับพวกหลีกับพวกพี่ก้อยอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วกูถนัดที่กูจะตีพวกหัวเรือใหญ่มึงเข้าใจไหมพวกสภาสีน้ำเงินพวกทหารพวกที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยไปลบไปยุ่งไปเสือกกับช่องหลีอ่ะเดี๋ยวพวกมึงก็ไปใส่ร้ายป้ายสีเขาอีกเอาข้อหาล้มเจ้าที่อะไรขนาดอโกของป้าเพ็ญอ่ะไปยืนทอดเปลือกทอดเทียบทอดอะไรมึงเนี่ยไปถ่ายรูปเขามาน่ะใส่ร้ายเขาน่ะไอ้เหี้ยแล้วภาษาอะไรกับหลีอ่ะมึงก็ไปยัดเยียดไปคดี112อ่ะกูไปลงช่องเขาเดี๋ยวพวกมึงก็ไปยัด112ให้เขาโดยเฉพาะอีหอมทาเนียเนี่ยทุกคนทีมงานสะพายเสียงชาวบ้านกูเนี่ยนะแนวทางที่3รู้ละทุกคนรู้หมดแล้วว่ามันเนี่ยเป็นคนของกลมน.อีโอจิราภาหน้าลิงเม็ดก็เป็นคนของกลมน.เหมือนกันนะเออเข้ามายุเข้ามาทำให้เสื้อแดงแตกกันเออเอาเงินเอาของบริจาคมาล่อจนได้ที่อยู่ประเพณไปเนี่ยเออใช้เวลากี่ปีนั่นน่ะไม่เข้ามาตีสนิทเข้ามาคือพวกมึงอ่ะมันจอนจัดนะเออมันสารเลวมันชาติชั่วมันสกปรกไงการที่กูจะไปคบใครหรืออะไรเงี้ยกูไม่อยากให้คนเขาเป็นไผ่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเพื่อนดาวร่วมของกูเนี่ยที่อยู่เมืองไทยเนี่ยกูตีตัวออกห่างมาเลยนะเข้าใจนะอย่ามาดอกทองตอแหลช้างลากเย็ดอีกนะเออไปตอแหลว่ากูหลีไปขอเงินกูไปทำเพี้ยทำหาอะไรอ่ะมึงฟังจากปากกูแล้วมึงหัดเลิกตอแหลเลิกดอกทองโคหกสร้างภาพมโนสักทีนะอยู่ในซ่องกะหรี่ทำสันดานเป็นกะหรี่โสเพณีที่อิจฉาตอแหลนะและเรื่องพี่อเนกอยู่เหมือนกันนะเขาไม่เคยเอาเงินไปจ้างหลีมาด่าพวกมึงอย่างพวกมึงอ่ะมันสมควรโดนด่าใครจ้างกูอ่ะพี่อเนกกูไม่เคยกระได้กระเด็นกูก็ไม่เคยไม่อยากจะเอาเงินของใครนี่เฮียถ้ากูอยากได้เงินชาวบ้านก็ไม่ไปยืนตัดผมหลายชั่วโมงหรอกอีเวนนะเออคนเขามาด่าจิกหมอยสอยหีนิ่งอีคันควยชัยหีดำเนี่ยเอออีปลายเยอรมันเนี่ยเพราะว่าเขาด่าด้วยใจรักเขาด่าด้วยความชอบเขาด่าด้วยความสะใจเขาแฉด้วยความจริงนะมันขอเงินมันขอทานชาวบ้านชาวช่องเนี่ยมาเยอะพี่เจงคนที่เขาเคยช่วยกูทำคดีเนี่ยตอนที่กูมีคดีกับพวกอีบันนี่หีดำแล้วก็อีเก๋อีนมปลอมหน้าเน่าปลาไข่นั่นนะเออเขาเข้ามาช่วยกูแปบนู่นแปนี่อีหนิงเข้ามาไปเล่าความลำบากยากเข็นของพี่สาวมันของอานมันไปโอ้โหด่ามงด่ามากัน
จนพี่เขาเอาเงินมาให้ต้องสงสารน่ะพี่เจนเขาเป็นคนมีเงินใครไปพูดดีพูดอะไรให้น่าสงสารนะเงินออกจากกระเป๋าชีหมดง่ายก็พี่เจนก็คือต้องพอกับพี่สาน่ะแหละคือใครมาคือขี้สงสารน่ะเป็นคนที่แบบเห็นอกเห็นใจพวกนี้มันเลยtake advantage ไง take the car now of them ไอ้เหี้ยนะอีสานนะก่อนมึงใส่ร้ายป้ายสีอะไรนะขึ้นมาเห่านะเดี๋ยวถ้ากูตื่นมากูมาทันเหี้ยไอ้กูถีบมึงออกไปหมดเลยนะอีสัตว์นรกแล้วเรื่องการที่ก๊อปไปช่องอื่นเนี่ยกูบอกไว้เลยว่าเฟิร์นเนี่ยห้ามแล้วพี่หนูนาห้ามแล้วคือทุกคนวันนั้นเปิดห้องเคลียร์กันหมดแล้วป้าก็รู้ป้าเพนก็รู้ทุกคนพี่ก้อยอยู่ตรงนั้นแต่ก๊อปไปเองนะก๊อปไปเองกูระหว่างกูกับก๊อปเนี่ยกูไม่มีอะไรนะกูไม่มีอะไรกับก๊อปแต่ถ้าก๊อปเขาจะไปทำตรงนั้นมันเป็นปัญหาระหว่างก๊อปกับหลีนะฉะนั้นกูจะเป็นคนที่ไม่เข้าไปเสือกเรื่องชาวบ้านเขามีปัญหาอะไรก่อนหน้ากูไม่รับรู้ค่ะนะกูไม่เทคไซส์ใครทั้งนั้นนะกูทำของกูเพราะว่ากูก็ทำกูมาแนวทางที่3นานแล้วตั้งแต่กูไปอยู่อเมริกาแล้วนะแล้วคือตอนนี้กูออกมาจากช่องหลีกูรู้สึกว่ากูได้พูดเต็มๆกูได้พูดเพื่อมวลชนเต็มๆเพราะการที่ไปอยู่ช่องหลีเนี่ยบางทีมันจะไปพูดแต่เรื่องขอทานเนี่ยแฟนคลับฐานแฟนคลับกูที่เขาตามกูมาตั้งแต่ก่อนกูดังหลายปีเนี่ยเขาแบบว่าเสียความรู้สึกเขาดิสแพพอยที่กูไม่พูดเพื่อมวลชนเอาแต่ตีแต่ไอ้ขอทานทุกวันบางทีเขาเบื่อนะอันนี้กูเข้าใจนะเพราะหลายๆคนก็ตาสว่างแล้วเงินทองมันก็ล่อยหล่อลงนะเงินทองไอ้พวกขอทานเนี่ยตอนนี้ล่อยหล่อลงนะจ๊ะนะเพราะว่ามวลชนตาสว่างสี่พันธมิตรเนี่ยเราทำงานกันได้ดีมากนะแล้วนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะป้าไว้แค่นี้จ้ะแล้วข้าแค่นี้แหละขอไม่จ้าสวัสดีขอบคุณมากน้องรอดขอบคุณมากค่ะเฟซมาตอหลบตอแหลกแล้วมาบอกเขาว่าหลีไปมาขอเงินแล้วซึ่งมันไม่ใช่ความจริงเลยรู้จักกับหลีมาไม่กี่เดือนก็จริงแต่หลีไม่เคยขอเงินไม่เคยพูดถึงเรื่องเงินทองอะไรเลยนะแล้วกับอเนกซานฟานี่ยิ่งไม่ใช่ใหญ่ไปบอกเขาให้เปิดช่องอะไรอย่างนี้ถึงรถจะไม่ชอบอเนกเพราะตีกันเรื่องไอ้แมวเพราะเขาไม่ชอบให้ใครไปด่าเพื่อนเขานะแต่ก็คือเราต้องมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้พี่อเนกด้วยเพราะเขาไม่เคยไปจ้างกูด่าไม่เคยจ้างป้าด่ากูมาด่ามาแฉไอ้เหี้ยหนิงด้วยใจนะเพราะว่ามันเคยทำเหี้ยทำชั่วกับกูกับชาวบ้านชาวช่องเอาหลอกเอาเงินไปนะหาพวกมึงรู้ตรงนี้ไว้ด้วยนะแล้วเรื่องตอแหลดอกทองนะจ๊ะถ้ากูเห็นนะกูถีบออกหมดนะคะป้าโอเคค่ะไม่กลัวแล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ่ะเราได้ยินนะคะบอกแล้วไงว่าป้าจัดรายการสดนะคะพอรายการสดปุ๊บนะรถเขาได้ยินเขาก็มาเห็นปะนะก็เท่านี้กันนะกันเพราะว่าอย่างที่พวกคุณได้รับรู้นะคะว่าพอรถออกมาพูดเรื่องสภาสีน้ำเงินปุ๊บเนี่ยคนดูนะคะไม่กี่วันเองนะตั้งแต่ก้อยนะคุณพัชรินาโดนปลดน่ะล้านกว่าวิวอ่ะไม่กี่วันเองอ่ะเฉพาะรถคนคลิปเดียวนะคลิปเดียวนะนี่คืองานจริงๆของรถนะสิ่งที่รถเข้าใจรักนะนะอ่ะบ๊ายบายกันได้เนาะแล้วเดี๋ยววันไหนเนี่ยเดี๋ยวขอรอป้าแป๊บนึงนะคะเรื่องหม่อมศรีนีนาฏเนี่ยหรือว่าคุณพระศรีนีนาฏเรื่องหม่อมก้อยเนี่ยป้ามีอะไรจะเล่าจะมองอีกมุมนึงนะคะหลังจากที่คุณพระศรีนีนาฏกับพวกเนี่ยก็ติดคุกกันนะคะที่อยู่ที่วังทวีวัฒนาเดี๋ยวเราก็จะมีมุมนึงเนี่ยมาพูดให้พวกคุณฟังรอสักนิดนึงนะคะเวลาคือเรามีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วเราก็ดูจากในอดีตที่การที่หม่อมศรีรัตน์ที่ต่อภาพออกมาแล้วใช่ไหมคะว่าอยู่ในบ้านที่อำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีนะคะภาพออกมาแล้วโกนหัวอยู่วัดแล้วก็ใช้ซ่วมซึมนะคะโอเคเรื่องนี้เอาไว้ก่อนเอาไว้ทีละเรื่องนะคะเรื่องพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวจัดให้นะคะเพราะไม่ต้องห่วงหรอกเพราะรู้ว่าป้าพวกคุณอยากรู้อยากเห็นเขาสำหรับในสายตาป้าเขาคือเซเลบคนดังคนนึงนั่นแหละเซเลบคนที่เรารู้จักเราคาดหวังโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวอีพวกที่เห็นคนล้มแล้วซ้ำนะอย่างอีพวกสลิ่มเนี่ยบอกว่าหม่อมก้อยเนี่ยทะเยอทะยาน
ถึงโดนแบบนี้แล้วก็มึงเห็นหม่อมศรีรัตน์ที่ไม่ทะเยอทะยานทำไมโดนแบบเดียวกันมึงต้องคิดเยอะๆถึงอย่าพวกมึงเนี่ยอย่าไปเชื่อข่าวอะไรนักหนาข่าวอะไรออกมานึงเอ้ยข่าวบอกว่าหม่อมเนี่ยขัดขวางการพระราชพิธงพิธีอะไรอย่างเงี้ยมึงรีบเชื่อเลยมึงเชื่อเลยแล้วมึงก็ใส่ความเขานะทั้งที่เขาไม่มีสิทธิ์พูดว่าเขาเนี่ยผิดตามที่มึงต้องการนะผิดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะอ่ะป้าต้องไปแล้วนะคะเวลาหมดแล้วจริงๆนะคะแล้วก็ทุกคนมีภารกิจนะคะทุกคนมีภารกิจหน้าที่ของป้าคือเรียนหนังสือนะคะป้าบอกเลยค่ะเป้าหมายของป้านะคะคือเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้นะคะตอนนี้ป้าก็ต้องฝึกฐานของการที่ถ้าเราขึ้นบันไดขั้นแรกได้แล้วเนี่ยบันไดอีก20ขั้นเราก็ขึ้นได้แต่ถ้าเราไม่คิดที่จะขึ้นสักขั้นเลยอ่ะคุณก็อยู่ตรงนั้นแหละกองอยู่ตรงนั้นแหละก็บอกแล้วว่าถ้าคุณมีความฝันว่าคุณจะไปถึงดวงจันทร์น่ะคุณเห็นดวงจันทร์มันอยู่บนยอดเขาอ่ะถึงคุณไม่ถึงดวงจันทร์อย่างน้อยคุณก็ไปถึงยอดเขาแล้วค่ะตอนนี้ป้าก็มีภารกิจติดที่ต้องไปเรียนหนังสือนะคะจากที่เรียนแล้วปวดหัวมากตอนนี้เริ่มสนุกกับการเรียนเริ่มไม่อยากคือสนุกมากอ่ะนะคะมันสนุกมากโอเคนะคะมันมีหลายเรื่องที่จะเล่าให้พวกคุณฟังเรื่องไปล่าทรงล่าสัตว์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ขอข้ามแล้วกันนะคะขอข้ามแล้วกันนะคะน้องโรสมาหน้าสิบอกอีพวกตอแหลดอกทองเลิกตอแหลนะตอแหลไม่ได้ช่วยให้ช่องมึงดูดีคนตอแหลนะคะยิ่งพูดเท่าไหร่เหมือนยิ่งขุดหลุมฝังตัวเองนะคะนะคะแล้วก็อย่างพี่อเนกพูดนะชัดเจนแล้วจะฟังอีกสักรอบนึงเอาไว้วันหลังนะเดี๋ยวป้าจะเปิดให้ฟังอีกรอบนึงเรื่องนี้เราต้องพูดกันต่อไปนะคะเอากันจริงๆน่ะนะไอ้พวกตบทรัพย์คนเนี่ยโดยใช้คำพูดเนี่ยพูดจาดีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยที่ป้าตั้งไว้ทำไมสังคมไทยถึงโดนล้างสมองง่ายโดนตบทรัพย์ง่ายโดนแบบว่าเชื่อง่ายนะสมคิดบอกว่าโหเศรษฐกิจจะดีเป็นไงคะค่า GDP เพิ่มขึ้นตอนนี้คนรวยก็จะจนลงแล้วนะคะเพราะหุ้นนะคะหุ้นไทยเน่าสนิทนะเน่าสนิทนะกูบอกตรงนะกูไม่กล้าไปซ้อนซื้อไม่กล้าให้ใครไปซ้อนซื้อถึงมันจะเน่าแค่ไหนมันมีโอกาสเน่าลงกว่านี้ค่ะพูดตรงๆเลยสภาพรัฐล้มเหลวเนี่ยมาแล้วบอกแค่นี้อย่างเวเนซุเอลาแล้วอย่างที่คนที่เขาทำสื่อนะคะป้าฝากเลยนะคะคนที่เขาทำสื่อเนี่ยเขาต้องพูดให้พวกคุณมีกำลังใจเพื่ออยากดูทีวีต่อนะคะป้าถึงบอกว่าคุณก็มีปัญหากันนะป้าถ้าป้ายุให้คุณออกนอกประเทศไปหางานทำที่อื่นกันก็มีปัญหาที่ว่าขนาดจบปริญญาตรีภาษาอังกฤษแม่งยังไม่ได้กันเลยอ่ะก็โชคป้าดีครอบครัวป้าดีตรงที่ว่าป้าเนี่ยไปเห็นเมืองนอกว่าเฮ้ยเขาใช้กันตั้งหลายภาษานี่ว่าภาษาสิงคโปร์ทั้งอังกฤษทั้งแมนดารินทั้งภาษาทมิญนะอังกฤษมาอันดับหนึ่งอ่ะก็คือภาษากลางอ่ะแล้วคุณไปทำคุณพูดภาษาไทยอ่ะคุณก็ทำงานได้แค่ภาษาไทยอ่ะใช่ไหมล่ะเออแค่นี้นะไปละสวัสดีทุกๆคนนะคะบ๊ายบายนะรักนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ช่วยบอกต่อๆกันนะคะว่าอย่าเป็นเหยื่อพวก18มงกุฎนะคะของถูกไม่มีของฟรีไม่มีในโลกอะไรที่มันได้เวอร์วังอลังการก็คิดเยอะๆนะคะมันอาจจะได้แค่ช่วงแรกๆพอคุณถลำตัวลึกๆไอ้เงินที่คุณได้มาก็คืนให้มันหมดนั่นแหละค่ะนั่นแหละนะแล้วก็ไอ้พวกที่ตบทรัพย์ในไลน์มาตั้งตัวแล้วแก๊งอีหนิงแก๊งนอกลงนอกกะลาอะไรเนี่ยนะคุณก็ระวังตัวกันเองละกันป้าแค่เตือนเฉยๆนะบ๊ายบายนะเพราะเห็นยังคะเพราะอีหนิงรู้แล้วว่าหุ้ยคนจับได้ว่าช่องนอกกะลาเนี่ยเจ้าของเป็นอีเบนแล้วก็เริ่มคนรู้แล้วว่ามันเป็นช่องกลมนออีหนิงรีบรีบมานั่งด่าเขาแหละเห็นมันไหมเห็นไหมเป็นไรเห็นไหมอันนี้แหละก็เวรกรรมนะทุกสิ่งเอาเงี้ยเดี๋ยวกูรอดูต่อไปนะบ๊ายบายนะจ๊ะจุ๊บๆเวลาป้าไม่อยู่บ้างเนี่ยก็ต้องรู้นะมันก็มีภารกิจบ้างพวกนี้ก็อาจจะมีเวลายาวกว่านี้นิดนึงนะวันนี้เรียนเช้าค่ะกำลังจะไปนะจ้าจุ๊บๆ
อีเถอะของเฮาเป็นกลมนอแล้วของเฮาเป็นกลมนอจริงไอ้หลีโดนจิกหัวเข้าคุกมานานแล้วอ๋อจะบอกให้มึงนะเขามีวิธีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาง่ายๆกันละกันเขาไม่อยากได้ตัวเล็กๆตัวเล็กๆราคาถูกอย่างไอ้หลีนี่เขาเรียกราคาถูกมันอยากได้อย่างกูอย่างอีหนิงกับพวกตัวใหญ่ๆที่อยู่ในเนี้ยตัวใหญ่ตังใหญ่จำไว้นะตัวเล็กตังเล็กเศษตังทำให้ไก่ตื่นทำไมอ่ะใช่ป่ะกูบอกมึงแค่เนี้ยอีฮองเฮาหรือว่าอีโอจิตภาเนี่ยบนดินนะคะหัวมันอยู่ในสื่อค่ะด้วยคดีดังนะคะที่มีสารวัตรจ๊าบด้วยนะคะไปดูค่ะนะคะไปดูนะคะอีนี่คือผัวเป็น18มงกุฎต้มตุ๋นค่ะนะคะทำเป็นนักธุรกิจมาเท่ก็ถึงบอกว่านักธุรกิจสมัยนี้หรือว่ามาเท่ๆมามึงให้ระวังก่อนเลยนะคะก็อย่างนี้อีแม่มณีเนี่ยเข้าในวงการไฮโซทุกวงการเลยแต่มันก็คืออี18มงกุฎนะก็ผัวอีโอจิตภาเนี่ยระดมทุนเหมือนกันค่ะอย่างยูฟันเลยค่ะนะแล้วตอนนี้มาหมกอยู่ใต้ YouTube เมื่อก่อนก็มาสนิทกับกูมาหมกอยู่กับอีหนิงแค่นี้นะแล้วมึงก็จำไว้ไหมว่าทำไมอีโอเนี่ยออกคลิปด่าเจ้าอยู่ในไทยทั้งนั้นที่คนเขารู้ว่าอยู่มันอยู่นนทบุรีมันไม่โดนจับแล้วคะกูก็ฝากมึงเหมือนกันแต่กูก็ฝากด้วยนะคะตัวเล็กตังเล็กตัวใหญ่ตังใหญ่ไอ้หนิงไอ้เหลียตัวตังเล็กนิดเดียวระดับมันอะนะแค่ได้ที่อยู่กูไปเนี่ยก็ได้เงินแล้วอะเอางี้ก็แล้วกันบ๊ายบายจุ๊บๆทักทายนะ